بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตากรุณาปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบกับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมหนทางที่เที่ยงตรงหนทางที่ถูกต้องหนทางสีขาวนะครับทางสถานีสีขาววายชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงครับผมอัดนานาแซเป็นผู้ดำเนินรายการนี้นะครับอิบูบาปะซาดาระซาดารียังซายะฮาร์มัตียังซายะซายังอิสกิริยันSelamat datang, selamat malam masuk kepada rakan kita ruangan As-Sirat Al-Mustaqim. Jalan yang betul, jalan yang benar, yang bersih suci di stesen kebaikan Wasyana ini, stesen kebaikan 24 jam. Seperti biasa deh ibu bapa, hari Rabu pukul 8:30 lebih kurang, ruangan kita jadi peluang untuk ibu bapa nak menambahkan ilmu pengetahuan, nak menambahkan dia panggil bekal kita untuk nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Kalau gitu, apabila ibu bapa tu ada soalan, masalah, ada apa ni nak seke, ada dia panggil buku apa-apa pun nak tanya pengetahuan bersangkut dengan ibadat, amal ibadat kita, nah, cara hidup kita sebagai Muslim, bolehlah hantar kepada rakan kita. Nah, insya-Allah kita akan jawabkan segala soalan yang ibu bapa tu hantar mari. ก็เช่นเคยนะครับรายการของเราก็จะเปิดโอกาสนะครับให้กับพี่น้องได้ศึกษาความรู้นะครับให้คำนะสิฮัดให้คำตักเตือนนะครับโดยผู้รู้ของเราประจำรายการนะครับซึ่งอยู่กับผมแล้วนะครับด้านขวามือของผมครับเชคริดวานมัสมาดีครับเชคอัสสลามุอะลัยกุมครับครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับเชคสบายดีนะครับครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับได้มาถึงรายการอัสรอตุลมุสตะกีมอีกครั้งนึงนะครับครับพุธวันนี้วันที่เข้า17ชาบานแล้วชาบานแล้วนะครับก็รอมฎอนก็ไม่ถึง2อาทิตย์แล้วครับไม่ถึง2อาทิตย์ไม่ถึง3วันหรือ12วันครับใช่ครับก็ฝากไว้กับพี่น้องนะครับช่วงแรกนั้นก็อยากจะฝากย้ำนิดนึงนะครับเรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอนเพราะบรรยายหลายที่ก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะให้ว่าชาแนลและรายการของผมนี่ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับวันที่5นี่ผมก็จะไปที่มัสยิดอีกข้อมาทุสุนนะที่เทพานะครับสงขลาสงขลาบรรยายเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ที่มัสยิดญะดีดจังหวัดยะลาอำเภอเมืองนะครับมัสยิดญะดีดตลาดเก่าก็จะพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวในเดือนรอมฎอนกันหลังอิชาทั้งนั้นนะครับวันที่5กับวันที่6ก็มีตัววิ่งพี่น้องได้ติดตามนะครับพี่น้องที่อยู่จังหวัดแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยก็ได้ไปรับฟังได้เพราะอรรถรสในการบรรยายเรื่องนี้เนี่ยชั่วโมงครึ่งนะพูดเรื่องนี้เต็มที่รอมฎอนอย่างเดียวครับการที่พูดตรงนี้โดยสังเขปนี่ก็อาจจะคนละเรื่องกันแล้วก็อรรถรสในการฟังบรรยายที่มัสยิดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องผู้ชมที่ชมวอยซ์ชานแนลนี่นะครับก็คงทราบดีถึงนโยบายมาตรการของวอยซ์ชานแนลในการนำเสนอรายการรูปแบบรวมถึงรสนิยมของวอยซ์ชานแนลนะครับตลอดปีแต่โดยเฉพาะเดือนรอมฎอนนี่ก็จะมีเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับของวอชแนลนะครับในการที่จะให้พี่น้องได้ใช้เวลาในรอมฎอนในการสร้างฐานแห่งอีมานสร้างผลบุญนะครับสร้างเสบียงตลอดจนสร้างบรรยากาศในครอบครัวที่หาได้ยากกับสื่อต่างๆนะครับที่ผ่านช่องดาวเทียมนะครับหรือฟรีทีวีก็ตามนะครับอยากให้พี่น้องได้เปิดช่อง
ฟังกุรอานก็มีครับบรรยายก็มีตอบคำถามก็มีตอบคำถามนี่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับครับเดี๋ยวจะเป็นเอกลักษณ์ของวัชชะนะช่วงเดียวนะครับครับที่พี่น้องสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วงที่มีรายการก็เข้ารายการสดก็ได้ช่วงที่ไม่มีรายการฝากคำถามไว้ตลอด24ชั่วโมงและท่านบอกฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ call center เนี่ยว่าท่านอยากจะให้รายการไหนนักวิชาการท่านไหนนี่เป็นคนตอบแล้วเขาจะเอาคำถามนี่ไปฝากเขาก็จะมีจะมีตู้ของเขานี่ฝากคำถามของนะของนักวิชาการแล้วก็จะถูกส่งไปยังนักวิชาการเราได้ออกนโยบายด้วยนะครับว่านักวิชาการจะต้องพยายามตอบคำถามทุกคำถามที่พี่น้องส่งมาครับก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามด้วยนะครับพี่น้องจะดูละครดูรายการสนุกสนุกที่ไม่ทำให้ขาดทุนที่ไม่บาปว่างั้นที่ไม่บาปที่จะสร้างปัญญาแล้วก็สร้างฐานของอีหม่านด้วยนะครับครับรายการที่วัชชะได้เตรียมไว้ทุ่มงบประมาณครับรวมถึงรายการข่าวที่ได้ปรับผังแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นครับความเข้มข้นความหนักแน่นความมืออาชีพเตรียมกันเดี๋ยวนี้ทำงานกันอุตลุดเลยนะครับครับเดินขึ้นบันไดลงบันไดชนกันเพราะทุกวันแล้วไม่เดี๋ยวนี้แทบไม่มีหยุดเลยนะครับครับก็ผมเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ำแล้วเนี่ยยังทำงานกันอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ต้องมาอบรมมาฝึกงานมาอะไรเนี่ยเพื่อเตรียมนะครับเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ไม่อยากให้พนักงานเนี่ยทำงานหนักเดือนรอมฎอนอยากให้เขามีเวลาในการนี่เป็นนโยบายในการทำอิบาดะห์ด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นโอกาสที่หายากทั้งปีนะครับในการที่จะปรับปรุงตัวเองอันที่จริงแล้วเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงประชาชาติเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงครอบครัวโอกาสทองสำหรับคนทุกคนที่รู้จังหวะ คนฉลาดที่บริหารตัวเองที่บริหารคนอื่นใกล้ตัวหรือคนไกลตัวให้จังหวะนั้นเป็นประโยชน์เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาจะมีโอกาสดี มากกว่าการที่เราเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกได้ทรงประทานซึ่งความเมตตาเอื้ออำนวยให้คนเนี่ยมีจิตใจจิตสำนึกที่จะทำความดีครับคนทำความชั่วไม่ขึ้นเลยเดือนรอมฎอนครับบรรดายินและชัยฏอนก็จะถูกล่ามโซ่ถูกมัดนะครับดิ้นรนไม่สะดวกแล้วเดือนรอมฎอนทำงานไม่สะดวกแล้วทั้งหมดนี้มันก็เป็นโอกาสดีแต่ที่โอกาสที่สุดยอดของเดือนรอมฎอนเนี่ยโอกาสในการทบทวนเรียนรู้ศึกษาเข้าอยู่ใกล้ชิดกับอัลกุรอานพระดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى องค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างพระผู้ทรงหวังดีกับมนุษยชาติก็เลยฝากกุรอานนี้มาแล้วก็ประทานลงมาในช่วงเดือนรอมฎอนนี่แหละอันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับมนุษยชาติที่จะเอากุรอานมาทบทวนมาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็มาดูทางออกในกุรอานเราบกพร่องไหมมีอะไรที่มัน พลาดไปไหมครับนะองค์กรต่างๆบุคคลต่างๆที่อยากจะหามาตรฐานหาหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตัวเองครับนะวัชชะนะจะมีจุลสารโดยมีสโลแกนใช้คำพูดของอุมัรบินคอตตอบฮาซิบูอันฟุสกุมกับละอันตุฮาซับจงตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะถูกสอบสวนก่อนที่ถูกตรวจสอบจงคิดบัญชีของตัวเองก่อนที่จะถูกคิดบัญชีแล้วเดือนรอมฎอนนี่ทบทวนทุกอย่างพี่น้องต้องทบทวนอามาลัยบะดะละหมาดไหมหรือไม่ละหมาดไม่ละหมาดก็ละหมาดซะละหมาดสุนนะไหมไม่ละหมาดก็ละหมาดซะละหมาดที่มัสยิดไหมไม่ละหมาดก็ไปละหมาดซะละหมาดมีคุชัวไหมถ้าไม่มีคุชัวในรอมฎอนนี่พยายามเรียกคุชัวกลับมาอ่านกุรอานไหมไม่อ่านก็ไปอ่านซะรู้ความหมายยังไม่รู้ก็เดือนรอมฎอนรีบซะนะครับตายยังไม่รู้ความหมายกุรอานนี่เป็นความตายที่อัปยศสิ้นดีเลยนะครับ รู้เรื่องอะไรหลายอย่างในโลกนี้นะครับ
ใช้นิ้วเปลี่ยนหน้าลายเปลี่ยนหน้าเฟซเนี่ยไม่รู้กี่ล้านถ้านับนะถ้ามีโทรศัพท์ที่มันทำสถิตินับนะครับว่าเราเอานิ้วเนี่ยไปจิ้มขึ้นจิ้มลงนะไปไม่จิ้มแล้วสิไปฟัดไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะลากขึ้นลากลงนี่กี่รอบถ้ามีโทรศัพท์นับเนี่ยผมว่าคงเป็นล้านนะคงเป็นล้านครั้งเนี่ยมีกี่ครั้งที่เราเปลี่ยนหน้ากุรอานหรือเอาแต่กุรอานที่อยู่กับมือถือเนี่ยที่ใช้ลากขึ้นลากลงเหมือนกันเราทำกี่ครั้งอ่ะกุรอานเอามาขึ้นนะแล้วก็แต่ผมก็ยังว่าไม่มีอรรถรสเท่ากับการเอาเล่มกุรอานเล่มกระดาษนี่นะครับเปิดอ่านมันมีอรรถรสของมันที่สู้อย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับทบทวนอุปนิสัยทบทวนกมลสันดานทบทวนภายในทบทวนอะไรบางอย่างข้างในที่คนไม่รู้เรารู้เรารู้แม้กระทั่งคนใกล้ตัวก็อาจจะไม่รู้เนี่ยนำมาทบทวนแก้ไขซะทบทวนความชั่วที่เราทำไปความดีที่ยังไม่ได้ทำทบทวนอะไรดีๆที่อยากจะทำทบทวนมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นทบทวนหน้าที่กับคนอื่นหน้าที่ต่อพ่อแม่หน้าที่ต่อภรรยาต่อสามีต่อลูกต่อสังคมต่อเพื่อนบ้านหน้าที่ในฐานะเป็นผู้รู้เป็นผู้นำเป็นผู้ตามเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้เรียนรู้หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่หน้าที่ในฐานะที่เป็นข้าราชการเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของทรัพย์สินทบทวนสิครับทบทวนต่อหน้าที่ในอวัยวะที่อัลลอฮ์ฝากไว้ในทำอะไรไว้ต่อสุขภาพบริโภคอะไรทั้งหลายสุขภาพไหมยังเสพยาอยู่ไหมยังสูบบุหรี่ยังกินเหล้าอยู่ไหมทบทวนสิครับเดือนรอมฎอนเป็นโอกาสดีที่จะคืนดีกับอัลลอฮ์แล้วก็แก้ไขปัญหาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อบกพร่องนี่สามารถพัฒนาพี่น้องลองคิดดูสิคนหนึ่งถ้าได้ปฏิบัติทบทวนแค่ส่วนที่ผมได้พูดเมื่อประมาณ5นาทีทีแรกแล้วก็สำเร็จนะคนนั้นมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่ใช่เขาคนเดียวนะถ้าสมาชิกครอบครัวสัก5คนนี่นะทำเหมือนกันให้ความร่วมมือกันในเดือนรอมฎอนในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จครอบครัวนี่จะเป็นยังไงแล้วถ้าครอบครัวนี้กับครอบครัวเพื่อนบ้านกับ20 30ครอบครัวในซอยได้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงในการเนี่ยซอยนั้นน่ะจะเป็นยังไงและซอยนั้นกับอีกซอยนึงกับเขตนั้นนะในอำเภอนั้นนะครับพี่น้องในจังหวัดนั้นนะในประเทศนั้นอัลลอฮฺในโลกนี้อันที่จริงแล้วเนี่ยถามว่าแล้วโลกมุสลิมเนี่ยถือสนุนด้วยกันถือพร้อมกันอาจจะต่างกันวันเป็นไปได้นะ แต่ก็ไม่ได้ห่างกันทั้งเดือนนะแน่นอนไม่ใช่ว่าถือคนละเดือนกันเดือนเดียวอาจจะต่างกันวันครับเรื่องเล็กแต่พร้อมเพียงกันอ่ะผมไม่เครียดหรอกเรื่องนี้พร้อมเพียงกันคิดดูสิประชาชาติอิสลามถ้าได้เอาวาระนี้ มันเป็นวาระสำคัญในการทบทวนบทบาทของประชาชาติอิสลามมันจะเป็นการฟื้นฟูโดยที่ไม่ต้องใช้ปัจจัยอะไรมากเพราะปัจจัยนี้มันมีอยู่แล้วครับเวลาไม่ต้องเลือกเลยอัลลอฮ์เลือกให้แล้วไอ้บาดะประจําเวลาครับมันก็ให้เหมือนกันเหมือนกันพร้อมกันทําเหมือนกันทั้งอ่านกุรอานและมาตะรอวีถือศีลอดเนี่ยแล้วคนทําบุญเนี่ยทั่วโลกผมไม่เคยเห็นที่ไหนเนี่ยประเทศมุสลิมเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ทําบุญกันทั่วโลกเลยนะครับครับผมไปตุรกีนะเดี๋ยวพี่น้องจะดูตุรกีเนี่ยก็เรื่องเลี้ยงละศีลอดนี่อัลเลาะห์หน้าสุเราบางทีนี่ก็ปูเลยนะกลางถนนเลยนะครับก็ปูเลี้ยงละศีลอดทุกที่เลยนะครับเดือนรอมฎอนนี่เป็นมหัศจรรย์จริงๆนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรียกว่าดลใจผู้ศรัทธานี่ให้รักความดีชอบทำความดีแล้วพออยากจะทำความชั่วนี่ครับมันรู้สึกว่ามันน่าเกลียดมากไม่ได้ตามอัธยาศัยเหมือนเวลาอื่นๆนะเดือนรอมฎอนนี่มันก็จะรู้สึกถูกล้อมด้วยคุณธรรมของผู้คนทั้งหลายคนขี้เหนียวในเวลาถึงเดือนรอมฎอนนี่ก็จะไม่ไหวจะขี้เหนียวแล้วเพราะเห็นคนก็
บริจาค กันอัลลอฮฺทุ่มเทกันเดี๋ยวพี่น้องดูเดือนรอมฎอนคนก็แข่งขันกันบริจาคกันนะบริจาคจนเหนื่อยเลยอ่ะวายเชนเห็นเลยนะพอหลังเดือนรอมฎอนนี่จะแห้งเพราะว่าบริจาคจนเหนื่อยหมดแรงในรอมฎอนแล้วนี่นะพ่อผลบุญเขาทวีคูณครับนะครับพี่น้องลองคิดดูสิอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ฝากไว้เดือนรอมฎอนนี่สิ่งที่มันคิดอย่างอื่นไม่ได้ชะฮูรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีลกุรอานพอคิดถึงเดือนรอมฎอนจะคิดถึงอะไรพี่น้องอย่าไปนึกถึงขนมทองหยอดอย่าไปคิดถึงข้าวยำข้าวต้มโจ๊กข้าวหมกขนมละสินอดอิมพะลัมนี่ไม่ใช่สัญลักษณ์ของเดือนรอมฎอนสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของเดือนรอมฎอนที่เอาอย่างอื่นมาเป็นอัตลักษณ์ไม่ได้เลยอัลกุรอานครับฉะนั้นไปอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วก็ไม่คุกคีกับกุรอานนะไม่สนิทสนมกับกุรอานนะขาดทุนแน่นอนขอให้ถือศีลอดทั้งเดือนครับบางคนบอกว่าอ่านไม่ได้นี่ของบอกนี่ไม่ต้องพูดแล้วอ่านไม่ได้นี่เปิดเทปซีดีเปิด3เทปเดี๋ยวนี้ไม่มีเทปแล้วนะไม่มีแล้วรุ่นเดานี่แต่ก่อนนั่นรุ่นเดานี่ไม่เดี๋ยวนี้ต้อง MP3 MP4 DVD DVD YouTube CD นี่จะไปหาเครื่องเปิดเทปจากตลาดตอนนี้ไม่มีแล้วในห้างไม่มีแล้วใช่ป่ะไม่มีแล้วนานแล้วหลายปีแล้วนะแล้วกลายเป็นของโบราณที่มีค่าใช่เป็นของมันเก่าใช่ของเก่าหายากคนไม่ใช้กันแต่ก็ยังติดลิ้นเลยนะไปฟังเทปชาวบ้านเขาไม่มีเทปนั่นนะครับแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้อัดเทปเนี่ยเดียวก็อัดเทปก็ยังไม่ใช่เทปแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเป็นเมมโมรีเล็กๆเนี่ยดิจิตอลไปหมดแล้วไม่ใช่เทปดิจิตอลแล้วนะครับก็มีหลายวิธีที่เราจะทบทวนกุรอานฟังกุรอานใช่ครับครับวัยชนะก็ได้เปิดโอกาสนะครับเดือนรอมฎอนในการศึกษากุรอานศึกษาหะดีษ ศึกษาความหมายกุรอานครับในรายการต่างๆนะครับศึกษาหลักการของศาสนาครับสอบถามทุกเรื่องนะครับในวัยชนะนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์คอยที่จะตอบปัญหาให้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับว่าเราเองที่จะมีอำนาจมีสิทธิ์ในการจัดสรรจัดตารางครับนะพี่น้องก็อย่าให้พลาดการเตรียมตัวก่อนเดือนรอมฎอนต่อรับเดือนรอมฎอนก็คือการจัดตารางคนจะไปเที่ยวคนจะจดเลยจะไปไหนจะทำอะไรจะเอาอะไรไปจะเอาอะไรมาจะไปเสื้ออะไรฝากอย่างละเอียดนะถ้าไม่จดนี่ก็อยู่ในแผนไว้แล้วสมองไว้แล้วจดจำไว้อย่างดีเลยนะครับถ้าคนที่มีระเบียบในชีวิตของเขาหน่อยนี่เอานี่ก็จะจดอย่างละเอียดยิบเลยไปตลาดนี่บางคนเนี่ยจดทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าจะเข้าแบบว่าคนไปตลาดแล้วไม่ได้จดไม่รู้จะซื้ออะไรอะนะสุดท้ายก็สุดท้ายนี่เนี่ยจะซื้อจะซื้อไม่จะซื้ออะไรที่ตัวเองอะนะไม่ต้องการหรือจะไม่ใช้ทำกับข้าวครับและจะไม่ซื้อสิ่งที่เขาต้องการต้องซื้อส่วนมากนะคนที่จะไปตลาดแล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้นะไปตลาดไปทำไปซื้อของไปจ่ายตลาดครับไปจ่ายทั้งตลาดเลยนะจ่ายตลาดไปแล้วก็จะจ่ายอะไรล่ะก็แล้วแต่เห็นอะไรเห็นอะไรก็คว้ามาครับพอคว้ามาแล้วนี่มาอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ทำไอ้ของที่เขาควรที่จะเอามาเพราะรู้ว่าที่บ้านก็ไม่ได้ซื้อครับเพราะอาศัยเนี่ยเข้าเดือนรอมฎอนไม่ได้เตรียมอะไรแล้วนะอธิบายเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะพอเข้าเดือนรอมฎอนแล้วจะละหมาดตะเราะวีห์ไม่ได้เตรียมทำไมอ่ะเพราะเวลาละหมาดตะเราะวีห์นี่ไปนัดคนนู้นไปนัดคนนี้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เคลียร์นัดคนนู้นไว้นัดคนนี้ไว้เอ้าครอบครัวก็จะชวนไปละหมาดตะเราะวีห์มัสยิดที่แบบว่ามีคุชูอ์หน่อยอ๋อไปก่อนดูฉันนัดผู้ใหญ่คนนู้นนัดผู้ใหญ่คนนี้อ้าวดูฉันนะมีประชุมเราเช่นโน่นเราเช่นนี่นะอ่ะไปแล้วเดือนรอมฎอนวันนี้ไปชุมวะพรุ่งนี้ไปธุระวันนู้นเดินทางวันนั้นนะอ่ะสุดท้ายเดือนรอมฎอนได้ละหมาดตะเราะวีห์สักคืน2คืนอ่านกุรอานนี่ไม่ต้องพูดเลยนะต้องมีเวลา
มีกำกับเวลาบอกเลยว่าจะบอกเลยนะเขาต่ำนี่อย่างน้อยนี่ต้องหนึ่งตะมัดครับอันนี้ขั้นต่ำทางใต้เนี่ยเขาเรียกไงหนึ่งข้อต่ำข้อแต่ข้อแต่สาธุข้อแต่แต่แถวนี้เนี่ยแถวมินบุรีหนองจอกนี่ตะมัดนะไม่ใช่ตะมัดนี่ก็อิมพะลัมเหมือนกันนะไม่ใช่นะตะมัดตะมัดมึงเฮ้ยตะมัดนี่เรียกตะมัดไอ้กินตะมัดไม่ใช่ตะมัดสักครั้งหนึ่งนะครับกุรอานข้อต่ำข้อแต่สักครั้งหนึ่งนะครับกุรอานวันละหนึ่งจุดดูสิในการบริหารจะอ่านตามเวลาละหมาดหรือจะกลับบ้านมีช่วงเวลาที่จะอ่านกุรอานพร้อมความหมายอัลกุรอานจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วที่จำเป็นกว่านั้นนะครับให้การถือศีลเดือนรอมฎอนละหมาดตะรอวีห์เดือนรอมฎอนอ่านกุรอานเดือนรอมฎอนซอดาเกาะห์เดือนรอมฎอนทำความดีเดือนรอมฎอนนั้นมีผลมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราชีวิตคนใกล้ตัวบรรยากาศของครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าให้เดือนรอมฎอนนี่ผ่านพ้นไปที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนิสัยก็เหมือนเดิมสันดานก็เหมือนเดิมความชั่วก็เหมือนเดิมความดีก็น้อยเหมือนเดิมอย่างนี้รอมฎอนไม่มีประโยชน์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอินชาอัลลอฮ์ในพื้นที่ต่างๆที่ผมจะไปบรรยายแล้วก็นักวิชาการนี่ก็หลายท่านนะครับอาจารย์มูรีอาจารย์สุดดีกับอาจารย์วาเฮดจะไปที่ไหนนี่ก็เรื่องนี้รณรงค์ที่สักการสำคัญที่สุดของมุสลิมแล้วเราจะไม่ใส่ใจได้ไงนะครับก็ฝากไว้สำหรับและฝากไว้สำหรับบรรดาคอเตบรรดาอิหม่ามบรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการผู้บรรยายฝากเรื่องนี้รณรงค์ช่วงนี้รณรงค์ครับผมและอย่าลืมคนยากจนอย่าลืมพี่น้องรูฮิงญาอย่าลืมพี่น้องขัดสนพี่น้องที่ไม่มีจะกินไม่มีจะสวมไม่มีจะดื่มไม่มีจะเรียนไม่มีอย่าลืมเขานะครับอัลลอฮ์ให้มาเท่าที่เราจะบริจาคได้นี่ก็เอาไปฝากกับธนาคารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแล้วก็สำคัญด้วยนะครับไว้ channel เดือนรอมฎอนนี่ก็จะฝากไว้ให้อุดหนุนงบประมาณที่เราจะใช้ในการบริหารไว้ channel ตลอดปีนะครับตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม่ของไว้ channel ด้วยครับอาจารย์อันนั้นครับครับจากก็เราค่อยรันนะครับเชคก็สำหรับคำเสียหัดคำตักเตือนที่ถือว่ามีค่ามากมายมหาศาลจริงๆนะครับโดยเฉพาะการเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับที่จะถึงนะครับสำหรับรายการของเราครับเชคก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงใช่ไหมครับเชคเพราะเข้าเดือนรอมฎอนอาจจะเพราะรอมฎอนก็ได้นะครับคือทางรายการของเราจะรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไปอามันอิบาดะห์เรื่องเกี่ยวกับทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องฝันทำนายฝันเพราะว่าไปทำนายแล้วใช่ไหมกลางวันใช่ไหมครับเรื่องทำนายฝันแล้วก็เรื่องรกมืดอันนี้ก็จะไม่รับนะต้องขอมาพี่น้องให้ไปถามในช่วงบ่ายของวันพุธทุกพุธนะครับครับวันนี้ก็เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วแล้วก็พุธมีพุธนึงแล้วก็หลังรอมฎอนก็ว่ากันอีกทีครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องรกมืดหรือทำนายฝันก็ต้องขอมาอัพด้วยนะครับของงดแล้วกันนะครับเพราะว่าคำถามก็มันเยอะอยู่แล้วครับเชคนะฮะถ้าเราไม่ได้แบ่งเวลาเนี่ยมันไม่ทันจริงๆนะครับก็ทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีคำถามค้างจะมีคำถามเหลือนะครับเราก็เลยขออนุญาตที่จะตอบคำถามทั่วไปกันแล้วกันนะครับเชคก็20:59ก่อนที่จะไปสู่คำถามต้องพักเบรกแล้วครับเชคครับคำถามก็มารอแล้วอย่างมากมายเลยนะครับก็ขออนุญาตไปพักเบรกรับชมสิ่งดีๆจากทางรายการสักครู่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมนะครับก็พี่น้องที่มีคำถามนะครับก็ทยอยส่งคำถามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายสดนะครับ027354935โทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะฝากคำถามก็ได้นะครับเบอร์ก็ขึ้นอยู่หน้าจอของพี่น้องแล้ว
หรือจะเป็น SMS หรือทาง Facebook ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคำถามก็มารอแล้วครับเชฟขออนุญาตไปที่คำถามแรกของวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับพี่น้องบอกว่าในช่วง10กว่าวันที่เหลือของเดือนชาบานเนี่ยครับเชฟอยากให้เชฟช่วยสรุปนิดนึงว่าสิ่งที่ควรทำแล้วก็สิ่งที่ทำไม่ได้ครับกับเวลาที่เหลือของเดือนชาบานเนี่ยคืออะไรบ้างครับเชฟทำความดีได้หมดเลยมันมีความเข้าใจคาดเคลื่อนนิดนึงของเรื่องการถือศีลอดใน15วันสุดท้ายของเดือนชาบานครับเพราะในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีบ้านเราเนี่ยครับเราจะไม่ถือศีลอดใน15วันสุดท้ายเนื่องด้วยหะดีษ ที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้างว่าท่านนบีกล่าวว่าอิซันตัสฟะชะอ์บานฟะลาตะซูมเมื่อชะอ์บานถึงครึ่งชะอ์บานแล้วเนี่ยถึงกลางแล้วเนี่ยก็อย่าให้ถือศีลอดซึ่งหะดีษนี้เนี่ยข้อต่อกามะกอลอิมามอะห์มัดบอกว่าเป็นหะดีษที่พลาดผิดพลาดผิดพลาดครับของนักคือไม่ใช่หะดีษเลยอ่ะนักรายงานนี่พลาดแทนที่จะรายงานเอาเป็นคำพูดของซะลัฟคนนึงน่ะมันขึ้นมาเป็นหะดีษมันคำพูดของคนซอลีคนนึงอ่ะนะที่เขามองว่าเออถ้าจะไปถือศีลอดเดือนชาปล่อยให้เขาถือศีลอดชาบานเดี๋ยวก็ไปต่อกับเดือนรอมฎอนแล้วจะกลายเป็นความผิดของประชาชาติยุคก่อนที่อัลเลาะห์ให้ถือศีลอด1เดือนเหมือนกันเขาก็ไปต่อเติมจนถือศีลอด50วันบนอิสราเอลทำอย่างเงี้ยก็ถูกตำหนิแต่ที่จริงในซุนนะห์นบีก็มีเพียงพอแล้วในการจำแนกครับแต่หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าลาตะกัดดะมูรอมฎอนบีซอมยอมินเอายอมไม่ครับอย่าไปถือศีลอดก่อนรอมฎอนวัน2วันจากชาบานน่ะนะจะได้ไม่ติดกันก็ให้แยกชาบานจากรอมฎอนครับด้วยการงดการถือศีลอดเนี่ยวัน2วันก็เพียงพอแล้วครับไม่ต้องจำเป็นต้องงดทั้ง15วันนะครับฉะนั้นใน15วันเนี่ยทำได้ทุกอย่างที่เป็นความดีครับที่ทำได้ตลอดปีหรือที่ทำได้ในเดือนชาบานในต้นเดือนชาบานเช่นการถือศีลอดการอ่านกุรอานอะไรก็ตามนะครับก็สามารถทำได้ครับครับมัสยิดกิบลัตมีสายสดครับเชฟขอไปรับสายสดก่อนนะครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับจากไหนครับผมครับจากภูเก็ตครับสุไลมานครับครับเชิญเลยครับบังสุไลมานครับก็จะขอประชาสัมพันธ์งานมัสยิดนี้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมก็อยากจะเชิญพี่น้องมาร่วมงานเปิดอาคารนะครับจริยธรรมนะครับมัสยิดอิสลามุดดีนะครับที่สามกองตุ้งคานะครับภูเก็ตนะครับวันที่5มิถุนายนครับผมโดยมีครับผมมีการบรรยายนะครับก็พบกับอาจารย์ซิดดิกมูมัตซาอิดนะครับแล้วก็อาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมครับผมในหัวข้อครับในหัวข้อของเมื่อแขกผู้มาเยือนนะครับรอมฎอนเดือนแห่งความประเสริฐครับครับต้อนรับในรอมฎอนเหมือนกันครับผมให้เต็มที่เลยมีในงานก็มีอาหารเลี้ยงพี่น้องนะครับฟรีนะครับเชิญเลยครับสินค้าจากไวท์ชาแนลด้วยครับผมนี่เชิญทั่วประเทศใช่ไหมครับเชิญจังหวัดใกล้เคียงครับทั่วประเทศได้ยิ่งดีครับเทคเข้ามารับรองได้หมดนะครับตอนนี้เราทีมงานพร้อมแล้วครับครับผมจะเจอกันรอบแฟรังครับจะเจอกันรอบแฟรังทุกท่านด้วยนะครับครับเช่นกันสลามเช่นกันครับสลามครับสลามครับอ่ะนึกว่าโทรเชิญเลยครับนึกว่าจะทัวร์ฝากคำถามทัวร์มาฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอเนี่ยไปที่คำถามกันต่อครับเชฟมัสยิดกิบลัตเอียงประมาณ20องศาพี่น้องบอกว่าอย่างนี้ครับเชฟทำยังไงดีครับเชฟอันนี้ไม่ได้บอกข้อมูลนะว่าใครไปวัดหรือว่าแน่นอนแล้วหรือว่ามันเอียงคือลำดับการกระทำนะครับครับเรารู้ว่าเอียง20องศานะครับถ้าเราจะละหมาดให้เป๊ะนะครับให้เป๊ะให้ตรงเป๊ะตรงตามตัวเลขตามองศาที่ของประเทศไทยอ่ะนะครับก็ทำไปก็ทำไปถ้าไม่มีผลกระทบถ้าไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเรารั่วเอียง20องศาแล้วก็เรายังละหมาด20องศาเนี่ยถามว่าการละหมาดนี่มันซ้อมมันซ้ออ๋อยังถือว่าซ้ออยู่ใช่ครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนนะครับในหะดีษไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องเป๊ะองศานะครับในหะดีษ
ที่ท่านนบีได้การน่าจะบันทึกไว้มันเทอร์มิซีและอะห์มัดเนี่ยท่านนายกว่ามาบัยนัลมัชริกวัลมัฆริบกิบละนะครับท่านนบีอยู่มะดีนะห์ครับอยู่มะดีนะห์นะครับคนที่อยู่มะดีนะห์เนี่ยต้องหันหน้าไปทิศไหนก็ทิศใต้ทิศใต้ครับเพราะกะบะห์อยู่ใต้ครับนบีบอกว่าจะหันทิศใต้นี่นะทำยังไงอ่ะระหว่างตะวันตกกับตะวันออกก็คือทิศใต้นั่นน่ะเนี่ยดูนะครับระหว่างตะวันออกกับตะวันมันเป็นกิบละห์มาบัยนัลมัชริกวัลมัฆริบกิบมาบัยนระหว่างอัลมัชริกตะวันออกวัลมัฆริบตะวันตกกิบลาตุนเป็นกิบละห์ทั้งสิ้นครับและอย่าลืมนะครับว่าศาสนาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องใช้เข็มทิศจะต้องใช้แอปพลิเคชันของ Google นะที่จะกดแล้วนี่เป๊ะเลยนี่นะไม่จำเป็นครับนะครับแต่ถามว่าถ้าสามารถปรับปรุงได้เช่นมัสยิดเนี่ยปรับกิบลัตให้มันตรงเลยสามารถทำได้ไหมทำได้ก็ดีครับนะครับถ้ายากทำไม่ได้นะครับก็ละหมาดอย่างนั้นก็ใช้ได้นะครับละหมาดอย่างนั้นก็ใช้ได้ไม่ถือว่าไม่ผิดและไม่โมฆะไม่บาติลครับนะครับครับทีนี้เช็คขออนุญาตถามนิดนึงองศาเนี่ยเช็คถ้าต้องไม่เกินเท่าไหร่เช็คคือถ้าเชคบอกถ้าตามหะดีษนะก็คือ180องศานะเชคถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะก็คือบัยนัลมัชริกวัลมัฆริบนี่ก็คือประมาณ180องศาคือถ้ายังมีเค้าเรียกว่าความเอียงเนี่ยยัง40สมมุติ50 60 70ก็คือว่าใช้ได้นะเชคคือความหมายของท่านนบีนี่ก็ไม่ใช่หมายรวมว่าให้เอียงไป180องศาเลยครับไม่ใช่ครับความหมายของหะดีษก็คงไม่ใช่ครับนะครับแล้วเราถ้าจะมีเปอร์เซ็นต์พลาดในการกำหนดกิบลัตเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะก็จะไม่น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ระดับนี้นะครับครับครับแต่มันไม่มีตัวเลขแน่นอนนะครับแต่ที่มันแบบว่าที่มันพอรับได้นะครับก็คืออย่าให้มันเอียงมากเอียงมากให้มันเอียงมากครับเรื่องนี้บ้านเรานี่ก็เกิดเยอะนะครับหลายมัสยิดนะครับในทัศนะของผมนี่นะครับถ้าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาแก้ไขได้นี่แก้ไปดีกว่าครับครับก็อีกตัวหนึ่งมัสยิดริยาดุสซุนันนะสาวก็มีปัญหาเรื่องเนี้ยครับกิบลัตเอียงเนี่ยนะครับถ้าแก้ได้นี่แก้ไปดีกว่าแต่ถ้าแก้ไม่ได้นะก็สร้างความเข้าใจครับให้สัมบูรณ์ได้ให้สัมบูรณ์ได้รู้นะครับว่าเออว่ามาละหมาดนี่ละหมาดนี่ซอใครติดใจนะครับก็ตัวเองหมายถึงสมมติว่าเขานี่เป็นอิหม่ามครับแล้วเขาเห็นว่ามันเอียงก็เชิญนี่ครับเอียงไปเอียงนิดนึงมะหมุมก็ต้องตามอยู่แล้วไม่มะหมุมก็ไม่ต้องตามถ้ามะหมุมไม่เชื่อเหมือนอิหม่ามล่ะมะหมุมเชื่อว่าแบบนี้เนี่ยมันถูกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยตรงแล้วใช้ได้แล้วไม่ต้องเป๊ะอย่างนี้ละหมาดคนละมันจะไม่คนละอะไรคนละทิศใช่ไหมคนละทิศป่ะทิศเดียวกันอยู่แล้วทิศเดียวกันนี่ไงเห็นป่ะคือเราเดียวคือพอเราไปสร้างความรู้สึกบางอย่างเนี่ยที่มันไม่มีที่ไปที่มามันก็จะเกิดปัญหาอ่านี่เรามาคนละทิศไม่ใช่คนละทิศครับทิศเดียวกันมาไม่เงินไม่ชนะกันทิศเดียวกันนี่แหละกิบลัตเดียวกันกิบลัตเดียวกันกิบลัตเดียวกันครับครับไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับเพราะหลักฐานนี่มันเอื้อโดยเฉพาะช่วงเดินทางเนี่ยถ้าเรากะเนี่ยเชคเราจะไม่กังวลละคือถ้าตามฮะดีษนบีเนี่ยก็ยิ่งเดินทางไม่มีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรนี่มันก็ยิ่งสะดวกแต่อันนี้กรณีมัสยิดเนี่ยสร้างมัสยิดเนี่ยอันนี้ที่มันเป็นข้อบกพร่องตั้งแต่แรกเลยนะครับสร้างมัสยิดเนี่ยเพี้ยนองศาได้ไงครับบางทีอาจจะคือตามแผนภูมิของถนนบ้างของอะไรบ้างโดยไม่คิดเราก็จะไม่วิจารณ์มากนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้อย่าให้มันมีปัญหาสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็หวังว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเล็กนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับผมสายสดครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับมาโรงพยาบาลครับครับจากไหนครับครับครับสบายดีนะครับทำดีแล้วดีแล้วครับเชิญครับจากไหนเอ่ยครับสอบถามว่ารถนะครับรถกระบะหรือสิ่งของที่หลุดจากการจำนำนะครับไม่ทราบว่าเราสามารถซื้อได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับแล้วดูเหตุผลเนี่ยจะบอกให้อีกทีหนึ่งมีคำถามอย่างอื่นไหมไม่มีครับได้ครับเดี๋ยวจะตอบละเอียดให้ครับครับของหลุดจำนำของหลุด
ภาษีอากรสัมมากรอะไรกรกรกรศุลกากรศุลกากรครับกรกรที่หลุดไปอ่ะนะพี่น้องอย่าไปยุ่งเลยทำไมอ่ะพอศึกษาแล้วจะกระเบียบของโรงจำนำต่างๆหรือจะเป็นของธนาคารหรือจะเป็นขององค์กรอะไรครับเถื่อนองค์กรเอกชนอะไรก็ตามมันนะครับในบ้านเราในประเทศเราเนี่ยพูดถึงประเทศเราเนี่ยนะครับเป็นระเบียบเป็นรูปแบบที่ไม่ยุติธรรมยังไงครับพี่ก็คือถ้าเบี้ยงวด2งวด3งวดเขามีสิทธิ์ยึดนะแล้วเราไม่รู้เนี่ยไอ้รถหรือของนี่มันถูกยึดไปด้วยความชอบธรรมหรือเปล่านะเพราะตามหลักการศาสนานี่ถ้าหนี้สินใช้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาชำระถ้าไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เอาสินค้ำประกันเนี่ยจำนำนี่นะไปขายแล้วก็มาใช้หนี้ที่เหลือนี่ก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปเจ้าของแต่กฎหมายนี่ไม่ใช่นะกฎหมายนี่ยึดเลยยึดทั้งคันใช่ยึดทั้งทั้งบ้านทั้งบ้านทั้งรถครับใช่ๆก็ที่ฆ่าตัวตายกันในเศรษฐกิจฟองสบู่นี่เพราะอะไรยึดหมดเลยธนาคารเข้าไปยึดหมดเลยก็รู้ๆกันนะว่าหนี้สินเนี่ยมันจะใช้ประเทศทั้งประเทศเนี่ยมันล่มทั้งประเทศเนี่ยแล้วก็จะยึดเขาได้ไงนะครับกี่หมู่บ้านที่ถูกยึดกี่รถกี่คันที่ถูกยึดแล้วก็ศุลกากรที่ยึดรถนี่นะครับซื้อมาล้านหนึ่งภาษีเนี่ย 200% กลายเป็น3ล้านภาษี2ล้านนะครับเขาก็บอกว่าเอาบริจาคให้เลยไม่เอาเขาบอกว่าไม่ยังมีค่าธรรมเนียมต้องจ่ายยึดนะแต่ต้องมีค่าธรรมเนียมด้วยครับค่าปรับค่าอะไรต่อมีอะไรพอยึดแล้วนะก็ไปขายฮารามนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิมลาฮิลลุมาลุมริอิมมุสลิมอิลลาอันตีบินัฟซิทรัพย์สินของมุสลิมหรือคนหนึ่งคนใดนะจะไม่ฮาลาลเว้นแต่เขาจะต้องสบายใจให้ถามว่าคนที่ถูกยึดนี่เขาสบายใจไหมแค่ใช้คำว่ายึดนี่เราก็อึดอัดนะครับและหะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิมด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอิกตะตะอะมาลอิมริอิมมุสลิมบิฆอยริฮักกินลัมยะรห์รอยฮะตัลญันนะห์ใครที่ยึดเอาทรัพย์สินของมุสลิมหรือคนหนึ่งคนใดเนี่ยโดยไม่มีสิทธิจะไม่ได้กินสวรรค์กอรูยารอซูลุลลอฮิวะลาชัยอันกะลีลันโอ้รอซูลไปเอาไปยึดของแม้แต่น้อยเหรอวะลาชัยอันกะลีลันแม้แต่น้อยหรือกอลาวะลาอูดันมินอะรักท่านนบีบอกว่าแม้แต่สีวะต้นข่อยกิ่งข่อยกิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าไปยึดเขาเนี่ยน่ะมาเป็นบาปใหญ่ละต้นข่อยจะไม่ได้กลิ่นสวรรค์และภาษาอะไรกับบ้านกับรถยึดไปทั้งบางอย่านี่อย่าไปยุ่งเลยนะครับครับอย่าไปยุ่งเลยครับผมครับมีสายสดเชิญเลยครับยังอยู่ไหมสลามอะลัยกุมมาลัยกุมุสลามค่ะครับจากไหนครับจากชลบุรีค่ะเชิญเลยครับค่ะเชิญเลยครับมีคำถามเชิญเลยค่ะจะถามว่าคือเขาเป็นอิสลามเนี่ยค่ะแต่คือเขาเข้าทรงแล้วตอนนี้เขาแบบใจดีค่ะให้เงินไปทำฮัจญ์ทำนองนี้คือว่าเราอ่ะจะรับเงินตรงนี้ได้ไหมคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือว่าทำเกี่ยวกับพวกโรงแรมอยู่แถวพัทยาอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วอย่างเขาเอาของอะไรมาให้เราเอาของมาให้เราอย่างเงี้ยเราจะรับได้ไหมใครเอาของมาให้ครับคนที่ทำงานโรงแรมใช่ไหมคนที่เขาเข้าส่งเนี้ยค่ะอ๋อคือตัวเขาอะคือตัวลูกเขยอะเขาอะคือเหมือนแบบอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแต่คือตัวแม่ยายเขาว่าเป็นคนเข้าทรงก็คือเหมือนมีรูปปั้นอะไรทำนองนี้ก็คือเขาก็ให้เงินไปทำฮัจญ์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนผมจะได้เข้าใจคนที่เข้าทรงเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะแต่เขาว่าเป็นคนหัวล้ำมาค่ะไม่คนที่ผีเข้าทรงเนี่ยเป็นมุสลิมเปล่าเป็นค่ะเป็นคือเขาว่าเป็นคนพุทธแต่เขามาเข้าอิสลามแต่ก็เขาก็ยังทำเกี่ยวกับพวกเข้าทรงอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไหว้รูปปั้นยังอะไรอย่างนี้เหร
ก็คือเหมือนว่าในบ้านเขาว่าเขามีรูปปั้นอยู่ทำนองนี้แต่คือเขาชอบเอาของมาให้กินชอบเอาอะไรมาทำบุญทำนองเนี้ยค่ะเดี๋ยวแล้วก็ให้เงินไปทำฮาร์ดไอ้ที่เข้าทรงนี่เพราะเขาทำพิธีมีไหว้เจ้าอะไรอย่างนี้ไหมก็มีค่ะมีพานมีอะไรอะค่ะอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่อิสลามนะแต่เขาก็เรียกเขาฮัจญะฮัจญะค่ะเพราะเขาว่าไปทำฮัจญ์มาแล้วแต่คือว่าเขาจะให้ตังค์ญาติพี่น้องไปทำฮัจญ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้คือก็พูดไม่ได้ทำนองว่าเขาก็คนที่รักมาเขาก็มีความรู้มากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับไม่ได้ครับรับไม่ได้ครับคำเดียวเลยนะครับรับไม่ได้เลยครับแต่ขาแล้วก็เอารถมาให้เราขับอย่างนี้อย่ารับเลยนะครับคือเราต้องคือเราคือดูตกลงเรารักเขาไหมเรารักเขาไหมคนเนี้ยคือว่าน้าน่ะเขาไม่เป็นลูกเขยไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรเรารักน้าเรารักน้าแล้วก็รักแม่ยายเขาไหมก็ร้านแต่แบบนี้คือพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าแสดงว่าไม่รักเห็นคนกำลังจมเห็นคนกำลังจมน้ำอยู่ก็จะเข้านรกอยู่แล้วก็ปล่อยให้เขาเฉยอย่างเงี้ยแล้วผมก็พูดไม่ได้แสดงว่าเราไม่รักแท้แต่นี่คือน้าคนที่รักมาเขาจบตั้งไคโรแล้วเราไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หาว่าเราอ่ะเป็นพวกแบบยังไงจบอะไรทำนองนี้จบไฮโลยังไงไหมจบไฮโลแล้วทำไมจบคือความรู้เขาเยอะกว่าเราไงจบไฮโลใช่ไหมจบไฮโลจบไฮโลนี่ไม่เกี่ยวนะครับหลักการศาสนานี่คือศาสนาจะเป็นคนใหญ่โตเป็นจุฬาราชมนตรีนี่เตือนได้นะจะเป็นเชคนี่เห็นเชคกินเหล้านี่จะไม่เตือนเชคโอ้ยเชคนี่จบสูงนี่เป็นเจ้าของช่องใหญ่โตนี่กินเหล้าไปเตือนเขาจะไม่เตือนผมอ่ะจะให้ผมไปนรกใช่ไหมเอ้าไม่ได้นะถ้าเราเลื่อมใสจริงๆเนี่ยเอาล่ะเราบอกเขาก็ดีบอกไม่ได้นะก็อย่ารับบอกว่าขับไม่เป็นกลัวรถชนอะไรก็ตามแต่อย่ารับนะค่ะแล้วมีอีกคำถามอะค่ะคืออันเนี้ยค่ะเขาอะลูกสาวเขาไม่ทานเนื้อแต่คือเขาบอกว่าเขาอะนับถือไอ้เขาถือหูเนี่ยคือมันเป็นศาสนาอะไรคะ ผมไม่รู้เดี๋ยวนะผมได้ยินฮัลโหลบทอันนี้ผมตอบศาสนาแต่ศาสนาอื่นนี่ผมไม่รู้คำถามคืออะไรครับคำถามคือว่าคือเขาเป็นลูกสาวคนเนี้ยค่ะแต่คือที่บ้านเขาเนี่ยไม่กินเนื้อของบ้านก็เลยถามเขาว่าเอ้าเป็นอะไรไม่ทานเนื้อเขาบอกว่าเขาว่าน้ำถือจะถือหูก็ใช่นะก็แสดงว่าไม่ใช่มุสลิมกันอย่างเงี้ยไม่ใช่มุสลิมเลยหัจญะได้ไงหัจญะได้ไงนั่นแหละแล้วทีนี้คำถามนึงค่ะเขาทำเกี่ยวกับพวกมีหุ้นส่วนกับโรงแรมแถวพัทยาเงี้ยค่ะคือเป็นโรงแรมทีนี้คือเขาก็ชอบทำบุญเหมือนกันอะไรทำนองนี้แล้วอย่างเงี้ยเงินที่เขาเป็นหุ้นส่วนกับโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะคือมันไอ้นี่ไหมคะถ้าโรงแรมมีกิจกรรมที่ฮารามนะครับอย่างที่เรารู้กันนะของพัทยาเนี่ยก็เป็นรายได้ฮารอมนี่มาทำบุญไม่ได้อัลเลาะห์ก็ไม่รับค่ะครับผมค่ะเพราะว่าพูดไปหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาเงินตรงนี้มาเขาเอาเงินทางส่วนทางโรงแรมมาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าคือป๋าก็บอกว่าเออมันก็เขาก็มีการเกี่ยวกับพวกทำนาพวกอะไรอย่างนี้มันจะมาใช้ได้อะไรอย่างนี้คือถ้าหากว่าเขามีรายได้อื่นที่มันฮาลาลน่ะก็ว่าไปแต่ถ้าไม่มีรายได้นอกจากโรงแรมนอกจากไอ้ค่าทำของอะไรพวกนี้นะอันนี้แสดงว่ารายได้ฮารอมเนี่ยเอามาทำบุญไม่ได้ครับอย่ารับเหมือนกันนะครับค่ะครับอัลลอฮ์คุ้มครองครับครับอัลลอฮ์ครับครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็ขอให้ยืนหยัดนะครับทุกคนที่มีปัญหาแบบนี้นะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวญาติพี่น้องบางคนนี่เนี่ยลูกตัวเองอ่ะเป็นหมอดูพ่อตัวเองอ่ะเป็นหมอดูต้องยืนหยัดต้องเตือนนะครับคนใกล้ตัวนี่เรารักเขาจริงๆนี่ก็ต้องเตือนยาอับติลาตะอบุดิชัยฏอนอินนัชชัยฏอนกานะลิรเราะห์มานอาศิยะตันนบีอิบรอฮีมเตือน
เตือนบิดาของท่านครับยาอับตีอินนีอะคาฟุอัยยะมัสกะอะซาบุมินอัรเราะห์มานฟะตะกูนลิชัยฏอนวะลียาโอ้พ่อจ๋าข้าพเจ้ากลัวว่าท่านเนี่ยจะโดนนรกจะโดนไฟนรกของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วท่านก็จะเป็นคู่เคียงกับชัยฏอนในไฟนรกถ้าทำแบบนี้ต้องเตือนแบบนี้นะครับถ้ารักจริงๆนะครับเราเห็นคนใกล้ตัวเรากำลังจมน้ำกำลังโดนไฟโดนภัยเราก็ต้องช่วยแต่ถ้าเราเฉยเอ้าทำไมอ่ะเขากำลังโดนไฟโดนภัยอยู่เราก็เตือนเขากลัวเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอย่ามายุ่งก็อย่าไปเตือนเขาเดี๋ยวเขามาว่าเราอย่ามายุ่งให้เขาไหม้ไปให้เขาตายไปอย่างนี้ก็ไม่รักนะครับนะครับขออัลลอฮ์ให้เราได้ยืนหยัดนะครับทุกคนเชิญมีสายสดเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมจากไหนครับจากตัวพัฒนีครับครับเชิญเลยครับครับเชฟครับถ้ากรณีผู้ชายเขามีภรรยา4คนมาชาอัลลอฮ์เชฟครับครับฟังอยู่ครับผมแล้วเขาก็อยากจะแต่งงานคุณเขาจะต้องหย่าก่อนใช่ไหมครับเขาจะต้องหย่าแล้วก็รออิดดาด้วยต้องรออิดดาก่อนใช่ไหมครับรออิดดาของคนที่4นะเพราะในไอด้านี่เขายังถือว่าเป็นภรรยาถ้าไปแต่งนู้นยังไม่พ้นไอด้านี่ก็ถือว่าแต่งห้าฮาระครับปิดเสียงทีวีดีกว่าจะได้ฟังจากฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวดีกว่าครับจะได้ไม่งงครับและกรณีข้อหนึ่งครับเข้าใจครับอันนี้เข้าใจแล้วนะเข้าใจครับผู้ชายเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวอธิบายพี่น้องฟังเดี๋ยวเขาจะสับสนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีภรรยา4คนภรรยา4คนเนี่ยนี่ศาสนาอนุญาตแต่จะแต่งงานอีกคนนึงคนที่5นี่ฮารามนะไม่ได้นะศาสนาไม่อนุญาตยกเว้นว่าต้องหย่าไปสักคนนึงแต่ต้นหย่าแล้วนี่เขาจะมีไอ้ดะ3ประจำเดือนครับต้องผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะได้มาแต่งงานคนที่4คนที่5นี่ก็จะกลายเป็นคนที่4ครับแต่ถ้ายังอยู่ไอ้ดะนี่นะคนที่4เนี่ยยังเป็นคนที่4อยู่ยังไม่พ้นก็จะต้องพ้นไอ้ดะจะได้มาแต่งงานอีกคนนึงนะครับโอเคคำถามต่อมาครับกรณีเขามุรตัดนะครับมุรตัดเขาหลงผิดในเรื่องศาสนาของใครที่มุรตัดผู้สามีครับเป็นสามีมุรตัดนะครับของที่แต่งงาน4คนเนี่ยนะไม่ใช่คนละเรื่องละคนละเรื่องละคนละคำถามเมื่อกี้โอเคเลยครับคำถามต่อไปคือว่าสามีภรรยาคือสามีมุรตัดทีนี้พอเขารู้สึกว่าเขามุรตัดเขาก็ปฏิญาณตนใหม่ทีนี้เขาจะต้องรอเยอะใหม่หรือว่าเขากลับโดยอัตโนมัตินะครับกับภรรยาของเขาคือเขามุรตัดโดยเปิดเผยป่ะคนเห็นเขามุรตัดป่ะไม่เห็นครับก็คือมุรตัดกับตัวเองมันไม่เคยมีใครเห็นนะครับแล้วก็มารับอิสลามเองก็ปฏิญาณเลยก็รู้ว่าก็มารับอิสลามเองอะนะครับครับคุณสมมติว่าเขาทำปั๊บแล้วก็เขารู้สึกว่าทำอย่างนี้กูฟูร์นะสมมติใช่ไหมแล้วก็เขาก็ปฏิญาณตนใหม่อะไรเขาทำอะไรอ่ะครับเขาทำอะไรยกตัวอย่างเขาไปพูดสักคำหนึ่งที่เชิญเหยียบยามอัลกุรอานในจำนวนนี้นะครับทีนี้เขารู้สึกว่าเขากูฟอร์ใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกว่ากูฟอร์เขาก็ปฏิญาณใหม่อันนี้ไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องแต่งงานใหม่ครับไม่ต้องนิกะไม่ต้องรอญะใหม่ครับต้องรอญะใช่ไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับใช่ครับให้เตาบักตัวแล้วก็กล่าวกะลิมะใหม่อาบน้ำแล้วก็อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ถือว่าฟาซักนะครับแล้วถ้าเปิดเผยล่ะแล้วถ้าเปิดเผยนี่แหละคือปัญหาเปิดเผยนี่คนรู้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องประกาศรับอิสลามใหม่อะไรใหม่นี่นะอันนี้เนี่ยควรที่จะไปโรโยใหม่นิก้าใหม่นี่เพราะมันจะเป็นเรื่องมันจะเป็นเรื่องใหญ่เพื่อให้ยืนยันนะว่าเขาเนี่ยอยู่กับคนนี้เนี่ยซอกถูกต้องแต่ถ้าไม่มีคนรู้นี่นะไม่มีคนรู้นี่นะครับอันที่จริงเนี่ยสัญญานิก้าเนี่ยมันจะไม่ถูกฟาซักแต่หากว่าตกมุตตัดเนี่ยในทัศนะที่ถูกต้องไปยังอับดุลลอฮ์อิบนุอบิสซารห์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่เคยตกมุตตัดพอกลับมาแล้วนี่นะก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยว่าท่านนบีบอกว่าจะต้องไปแต่งงานใหม่ไปแต่งงานใหม่หรือไปทำอะไรใหม่เช่นเดียวกันนะครับกับเหตุการณ์ถ้าหากว่า
สองคนเป็นกาเฟรแล้วก็สามีมารับอิสลามก่อนและภรรยามารับอิสลามที่หลังเนี่ยต้องนิกะห์กันใหม่ไม่ก็ไม่ต้องในทัศนะที่ถูกต้องเช่นเดียวกันครับนะครับโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเข้าใจนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมบะกาตุครับสลามครับผมคำถามทาง SMS บ้างครับเชคมีขันรับบริจาคในมัสยิดตั้งตรงที่เราสุญูดจะบาปไหมและถ้าเขาเอาผ้ามาคลุมไว้ได้หรือไม่คือให้หลีกหน่อยนะครับ อย่าให้อยู่ในที่สุญูดเพราะในเหรียญนี่มันก็มีรูปภาพมีรูปปั้นอะไรนี่เราต้องวะเราะหน่อยนะครับ อย่าให้มีอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นที่เคารพสักการะหรือเป็นที่เป็นรูปปั้นรูปภาพที่มีเกียรติมีอะไรเนี่ยให้หลีกดีกว่าบางทีก็เป็นรูปภาพอะไรที่ก็ติดในบ้านเป็นปฏิทินอะไรเนี่ยก็อย่าให้อยู่ด้านหน้านะครับ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 ผมจากกรุงเทพตั้งชักโครกใหม่แล้วหันชักโครกนั่งหันหน้าไปทางเกิบลัดจะบาปหรือไม่ในทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับว่ามันไม่ฮารอมนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มักรูห์ไม่ควรทำถ้าแก้ไขนี่ก็แก้ดีกว่านะครับอย่าให้หันไปทางเกิบลัดครับสงขลาพ่อเสียชีวิตตกลงกับพี่น้องว่าจะยังไม่แบ่งมรดกจะให้แม่ดูแลต่อใช่ไหมครับใครที่ตกลงพี่น้องลูกๆก็แล้วแต่ยังไม่แบ่งเขาไม่อยากรับมรดกจะมอบให้แม่ดูแลซะก่อนนี่ก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของทายาทแต่อย่าให้มันเป็นข้อบังคับจากแม่นะครับเขาต้องสมัครใจทุกคนเลยมั้ยทุกคนต้องสมัครใจถ้าใครไม่สมัครใจนี่ถ้าเกรงใจกันนี่นะก็บาปนะทั้งแม่ทั้งลูกนี่ฮารามทำไมเพราะการแบ่งมรดกเนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ของทายาทอย่างเดียวนะเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์นะฟารีดะตัมมินอัลเลาะห์การแบ่งมรดกเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ถ้าหากว่าเกรงใจกันนี่ก็ไม่ได้นะครับครับแต่ต้องสมัครใจกันทุกคนนะครับทุกคนที่เป็นทายาทนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะคนอื่นอย่าเกี่ยวนะครับคนอื่นที่เป็นเขยเป็นสะใภ้ไม่ได้เกี่ยวนะทายาทอย่างเดียวครับนะครับครับผมก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับหมดเวลาช่วงที่2แล้วครับพักเบรกเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการอัสซอรอตอัลมุสตะกีมนะครับช่วงนี้เราต้องขออนุญาตพี่น้องนะครับงดที่จะรับสายสดนะครับเนื่องจากว่าสายแห้งพี่น้องฝากคำถามมาเยอะมากนะครับสวัสดีบัญญัติบัญญัติสวัสดีบัญญัติบัญญัติก็ต้องขออนุญาตสวัสดีสดสดนี่เอาไว้ก่อนเอาแห้งๆก่อนนะครับขออนุญาตนะครับพี่น้องจากนราธิวาสครับเชคผู้หญิงตั้งท้องตั้งท้องถูกอะไรฮะถูกอ๋อผู้หญิงตั้งท้องถูกยาเมื่อคลอดและสามารถนิกะห์ได้เลยหรือไม่ถูกยาเมื่อคลอดคลอดแล้วเหรอครับถูกยาเมื่อคลอดก็คือหลังคลอดแล้วแล้วก็ถูกยาสามารถนิกะห์ได้เลยหรือไม่คือถ้าคลอดแล้วอ่ะนะแล้วก็ถูกยานี่ก็ต้องมีประจําเดือนก็ต้องไอดะไอดะของเขานี่ก็คือประจําเดือนนิฟาสนี่มันไม่พอเพราะนิฟาสนี่มันเป็นเลือดหลังคลอดนะครับก็จะต้องมีประจําเดือน3ประจําเดือนซึ่งบางทีประจำเดือนมันก็มาล่านะใช่คนล่าไม่ล่านี่ก็ต้องมีประจำเดือนจะได้อิสติมรออัรเราะฮิมเนี่ยจะได้ชำระล้างซึ่งมดลูกเนี่ยจะได้จบกันอันนี้ถ้ายาหลังคลอดแต่ถ้ายาก่อนคลอดแม้แต่วินาทีเดียว1นาทีนะครับคลอดแล้วไอ้ดำหมดแต่งานได้เลยเสี้ยวเดียวยาก่อนคลอดนาทีเดียวนะหรือวินาทีเดียวนะครับก่อนที่จะคลอดเนี่ยยาการคลอดนี่ก็คือหมดไอ้นะแต่งงานได้เลยอัลเลาะห์ให้จบครับไม่มีอะไรนะครับมดลูกก็จบแล้วไม่ต้องอิสติมรอนะครับครับวะอูลาตุลอะห์มาลอัจลูฮุนอัยยะฎอนฮัมละฮุนอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์ตะฮรีมสําหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะนะอัจลูฮุนนะไอ้เด็กของเขานี่อัยยะฎอนฮัมละฮุนก็คือให้คลอดแล้วจบแต่ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะนะก็วัลมุตัลลากาตุยะตารัมบัสนะบิอันฟุซิฮินนะซะลาซะตะกุรูนี่หลักการที่จะครอบคุมครับผู้หญิงทุกคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับครับผม
จากนราธิวาสเช่นเดียวกันมีคนเอาที่มาจำนองกับเราไว้ประมาณ 80,000 บาทและในสวนก็มีมังคุดเจ้าของบอกว่าให้เก็บกินได้เราจะเก็บกินได้หรือไม่ครับได้ครับถ้าเขาอนุญาตนี่ก็เก็บกินได้ครับและถ้าเขาเอาเงินมาคืนแต่การอนุญาตนี่อย่าให้มีข้อต่อรองกดดันด้วยวาจาหรือโดยปริยายหรือโดยประเพณีถ้าเขาสมัครใจเอาจะกินก็กินไปเลยไม่มีปัญหาในทัศนะที่ถูกต้องนะครับแล้วถ้าเขาเอาเงินมาคืนจะต้องจ่ายซะกาตหรือไม่ใครจ่ายซะกาตก็คนที่เอาเงินเอาที่มาจำนองเราก็ให้เงินเข้าไปพอเขาเอาเงินมาคืนเงินนี่ของเราไงครับเราก็ต้องออกซะกาตสิครับถ้าไปอยู่กับเขาเนี่ยครบรอบปีเราเนี่ยเจ้าของเงินเนี่ยต้องออกซะกาตไม่ใช่คนที่ยืมนะครับครับจากตรังฉันเป็นอิหม่ามนำละหมาดได้หรือไม่เป็นผู้หญิงและมีมะหมุมสองคนด้านข้างทั้งสองข้างเป็นหลานสาวอ๋อได้ครับได้ครับเป็นอิหม่ามอ่ะได้ครับครับมะหมุมเป็นผู้หญิงครับผมมะหมุมต้องเป็นผู้หญิงนะครับจากยะลาจะทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งทำได้หรือไม่สอดบุญเลยไม่ได้ครับครับประกันไม่ใช่ประกันภัยพาณิชย์ทุกประการประกันภัยพาณิชย์ทุกประการครับจะเรียกว่าตะกาโฟลจะเรียกจะขึ้นป้ายอิสลามอะไรก็ตามนะประกันภัยพาณิชย์นะครับไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับมีคอนเซ็ปต์มีเป้าหมายของการพนันทั้งสิ้นครับแต่ประกันสังคมของรัฐบาลนี่นะอันนี้เนี่ยได้เพราะทำเนาไม่มีก่อนไม่มีเป้าหมายของการพนันรายได้ที่มาเนี่ยก็จะมาเป็นงบประมาณของแผ่นดินครับจะเป็นเจ้าของนี่ก็คือสมาชิกประกันสังคมนี่แหละแล้วก็สมาชิกประกันสังคมของรัฐบาลอย่างนั้นก็จ่ายเหมือนกันหมดครับคนรวยก็จ่าย400คนจนก็จ่ายพนักงานก็จ่าย400ครับผู้จัดการนะเขาเป็นถ้าเขาสมัครประกันสังคมก็จะ400สมมุตินะเท่าเทียมกันหมดแล้วบริการก็เท่าเทียมกันนะครับและไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับเพราะการบริการเนี่ยการบริการเนี่ยมีอัตราชัดเจนเหมือนกันหมดเลยครับเอาแล้วถ้ามันเกินล่ะรายได้นี้มันเกินล่ะมันก็กลับมาอุดหนุนโครงการประกันสังคมให้มันไม่ได้เป็นกำไรส่วนบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรของเจ้าของหุ้นบริษัทประกันภัยเหมือนประกันภัยพาณิชย์ครับแล้วไม่ได้ขึ้นการประกันสังคมนี่ไม่ได้ขึ้นกับอัตราความเสี่ยงอัตราความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยทุกบริษัทนี่จะต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงพอธุรกิจของเขาดิเป็นธุรกิจแห่งความเสี่ยงครับธุรกิจแห่งซวยด้วยฮารามทั้งนั้นอ่ะครับครับแสดงว่าธุรกิจประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทก็ไม่ได้ทุกประเภทยกเว้นนะครับประเภทที่3นี่เป็นข้อบังคับพรบ.เขาเรียกพรบ.พรบ.คือถ้าไม่ทำนะก็ไม่ได้ขับรถไม่ได้ใช้รถไม่ได้โดนจับอันนี้ทำนะครับ และที่จริงเนี่ยประกันพรบ.สาชั้น3เนี่ยมันใกล้เคียงกับประกันสังคมนะเพราะมันการชดใช้นี่มันเล็กน้อยมากฉะนั้นบางคนถามมาแล้วจะรับประกันภัยไหมผมก็อ้าวพรบเนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่นะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมีแค่ไหนเท่ากับที่เราจ่ายงวดไปนะอันนั้นก็รับไปเกินไปก็อย่ารับนะครับครับครับผมจากนนทบุรีเวลาไปเยี่ยมมัยยิดที่บ้านแล้วเห็นคนยืนขอดุอาบนมัยยิดครับใช่มีหลักฐานไหมแล้วถ้ามีคือไปยืนบนกุโบร์นี่ถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ได้นะครับฮารามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนที่นั่งบนกุโบร์เนี่ยก็เท่ากับนั่งบนหินไฟนั่งบนหินไฟแต่ก็ยืนน่ะริมกุโบร์นะครับครับริมกุโบร์เนี่ยนะครับอันนั้นน่ะได้หรือว่ามีระเบียงอ่ะถ้าผมไม่เข้าใจคําถามเป๊ะๆนะครับบนกุโบร์นี่อาจจะหมายถึงว่าสูงมีระเบียงบ้านอยู่ใกล้กุโบร์แล้วเค้าอยู่บนระเบียงและสูงบนกุโบร์แล้วก็มานั่งมายืนที่ระเบียงขอดุอาประมาณนี้นะครับแห่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับขอดุอาให้คนในกุโบร์เนี่ยไม่มีปัญหาครับ
ครับแล้วถ้าที่บ้านล่ะครับเชคคำถามนี่เขาบอกว่ามายิดเนี่ยยังอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ถูกนำไปที่กูโบแล้วก็ยืนขอดุอาบนมายิดเนี่ยนะครับไอ้บนมายิดเนี่ยผมยังตีความไม่นึกไม่ออกบนเนี่ยมันไปนั่งบนมายิดอย่างไงนะบนน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปยืนไปยืนหรือข้างๆอ่ะก็คือยืนแล้วก็สูงกว่ามายิดนั่นก็ได้นะครับละหมาดจะนาซาให้ก็ได้ครับละหมาดจะนาซาให้มายิดนี่นะครับในบ้านครับหรือในมัสยิดก่อนที่จะไปมัสยิดอื่นได้นะครับครับไปละหมาดมาไปเอามายิดเนี่ยไปผ่านไปตามบ้านที่อาจจะมีคนแก่หรือมีผู้หญิงเนี่ยไปละหมาดที่บ้านก่อนที่จะไปมัสยิดหรือมุศัลลานี่ได้นะครับท่านนบีเองนะครับก็ละหมาดที่บ้านซอฮาบะห์เนี่ยอย่างเช่นซาอ์ดบินกอซถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่าก่อนไปฝังเนี่ยเอามาให้ฉันละหมาดก่อนเขาก็เอามาให้ที่ไหนฉันที่บ้านเขาให้ละหมาดยานาซาแล้วก็เอาไปละหมาดที่มุศัลลาไปฝังได้นะครับไม่มีปัญหาหรือจะขอดุอาในบ้านนะก่อนที่จะไปละหมาดก็ได้นะครับทีนี้บางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าเออเราเห็นกันว่าละหมาดจะนั้นสะดุอานี่ก็ต้องในมัสยิดอย่างเดียวเนี่ย ไม่ใช่นะครับครับตั้งแต่ตายแล้วนี่นะก็ขอได้เลยขอดุอาตลอดเวลาไม่มีปัญหาครับ ครับ ครับครับ21:43 นะครับคำถามก็เข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับก็ต้องขอมาเอาพี่น้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับก็จะทยอยถามตามคิวที่คำถามที่พี่น้องส่งมาไม่ต้องเสียเวลาเลยไม่ต้องขอมาอัพนะครับถามไปเลยอยากทราบว่าเราจะอ่านอัลกุรอานจากมือถือหรือมุสฮัฟในละหมาดฟัรดูได้ไหมครับได้ฟัรดูไม่ได้ฟัรดูไม่ได้ฟัรดูนี่อ่านเท่าที่อ่านได้นะครับสั้นๆก็ได้นะครับที่ได้คือละหมาดสุนัตสุนนะหรือตะรอวีหหรือกิยามุลเลนเนี่ยต้นครับอิบนุตัยมียะห์คือใครเข้าคุกเพราะอะไรจากปัตตานีเป็นอุลามะที่ยิ่งใหญ่นะครับ ครับเกิดในศตวรรษที่7เสียในศตวรรษที่8อายุประมาณ70กว่าปีครับเป็นอุลามะที่ได้ศึกษาเติบโตในมัซฮับฮัมบะลีแต่เขาได้ประกาศอิสระตามหะดีษแล้วก็กุรอานอย่างเดียวครับเป็นคนที่เชิญชวนให้มุสลิมเนี่ยฟื้นฟูสภาพของเขาในยุคที่มุสลิมตกต่ำเนื่องจากสงครามโคเสตสงครามมองโกลเนี่ยเรื่องมุสลิมก็ตกต่ำมากเขาก็ลุกขึ้นต่อสู้แล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูสังคมมุสลิมเนี่ยให้อยู่กับหลักการอยู่ในกรอบของอิสลามถูกจำคุกเนี่ยเพราะหลายเรื่องถูกอิจฉาริษยาจากอุลามะที่ไม่มีจรรยาบรรณครับแล้วก็ไปฟัตวาในสิ่งที่มันขัดกับมัซฮับของ ผู้นำอุลามะในยุคนั้นน่ะก็เลยมีส่งเบาะแสมีสอดแนมมีอะไรที่ผมก็ที่มันเป็นโรคของคนที่มีอิจฉาเนี่ยนะครับยุแย่ให้ผู้ครองเนี่ยได้จำคุกท่านก็เสียชีวิตในคุกเนื่องโดยอุดมการณ์ของท่านนะครับที่ได้ยืนหยัดไว้ในการที่จะฟัตวาตามกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะนะครับขอเราทรงเมตตาท่านอิบนุตัยมียะห์และก็ทุกอุลามะทุกคนนะครับที่ได้ยืนหยัดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมจากพัทลุงการนิกะห์จำเป็นหรือไม่ต้องแต่งตั้งวะลีอามวะลีอามต้องเป็นกรรมการประจำจังหวัดเท่านั้นหรือไม่ถ้าไม่มีวะลีคอสนี่ก็ต้องแต่งตั้งวะลีอามครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ว่าซุลตานวะลียุมันละวะลียะละซุลตานนี่ก็ผู้ปกครองวะลียุเป็นวะลีของคนที่ไม่มีวะลีวะลีแปลว่าผู้ปกครองของเจ้าสาวนะที่จะมาดำเนินการเรื่องพิธีนิกะห์ต้องมีถ้าที่เป็นเครือญาติเนี่ยเป็นพ่อไม่มีเสียชีวิตเป็นลุงเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องชายเป็นลูกชายลูกพี่ลูกน้องไม่มีเลยนะครับมาแต่งตั้งซุลตานซุลตานตรงนี้ก็คือในยะนี่ก็คือผู้ปกครองหรือผู้นำผู้นำที่เป็นรูปธรรมเช่นซุลตานกษัตริย์ฮะอะไรแบบเนี้ยอย่างในบ้านเรานะครับอย่างบ้านเรานี่ที่อันนี้ก็เป็นรูปแบบของผู้นำเนี่ยจุฬาคณะกรรมการกลางคณะกรรมการจังหวัดอิหม่ามมัสยิดหรือผู้รู้ที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันในสังคมนะครับอิหม่ามอัลจุไวนีนี่เป็นนอสในมัซฮับชาฟิอีนะครับครับฟะอิซาคอลัติลบิลาดมินัลวุลาตฟะอุลามาอุลบิลาดฮุมุลวุลาตครับ
ถ้าผืนแผ่นดินนี่ไม่มีผู้นำไม่มีผู้ปกครองแล้ว อุลามานี่ก็จะเป็นอุลาจะเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองแทนครับผมทำหน้าที่แทนนะครับเพราะฉะนั้นอุลามานี่นะครับจะเป็นที่ยอมรับเคารพนับถือในทัศนะของผมเนี่ยก็สามารถตัดสินพิพากษาตามหลักการศาสนาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรับอนุญาตไม่ต้องรับแต่งตั้งจากคนอื่นแล้วเพราะเราอยู่ในสภาพเราอยู่ในสภาพที่ไม่มีคือไม่มีคอลิฟะไม่มีรัฐอิสลามไม่มีรัฐอิสลามนะครับท่านอุลามะที่เป็นที่ยอมรับเคารพนับถือของสังคมเนี่ยสามารถตัดสินตามหลักการศาสนาได้ไม่ต้องรอแต่งตั้งจากจุฬาไม่ต้องรอแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามนะครับไม่ต้องรอนะครับเรื่องมันเร่งด่วนนะแต่ละเรื่องในเดี๋ยวนี้บ้านเรานี่มันวุ่นวายไปหมดเรื่องฟาซักเรื่องสามีทิ้งภรรยาเรื่องตลาดเรื่องฟาซักเรื่องรอจ่ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะรอคณะกรรมการอิสลามนี่ไปดูนะครับสมมติว่าสตูลเนี่ยมีมุสลิมอยู่ 200,000 คณะกรรมการมีอยู่ 15 คนน่ะไม่ทันนะแล้วเธอมีสามีภรรยานี่สักแสนคู่นะครับเอาที่จะมีปัญหาเนี่ยสัก 5,000 คนนะ 5,000 คนเนี่ยไปหา15คนเนี่ยจะตัดสินได้ไหมเนี่ยมีทางนะครับผู้รู้นี่ก็ต้องช่วยผู้รู้อุลามะตัวครูบาบอนี่ก็ต้องช่วยในการบริหารเรื่องนี้แล้วก็ศาลไทยนี่นะครับเขาไม่อยากจะมายุ่งนะครับผู้พิพากษานี่เขาอายนะเวลามุสลิมขึ้นไปฟ้องอะเรื่องศาสนาบางทีเรื่องศาสนาลุ่นๆเนี่ยไปให้กาเฟตตัดสินเนี่ยเขาอายนะและที่ยิ่งอายเนี่ยเขาบอกว่าจะมาที่นี่ทำไมนี่ไปตัดสินตามศาสนาของพวกเองไปผมกลัวนะครับเดี๋ยวจะเจอผู้พิพากษาที่ไม่ใช่มุสลิมมาไปตัดสินตามกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์เนี่ยโอ้จะอายยังไงเนี่ยครับอย่าไปรบกวนนะครับอย่าไปรบกวนงบประมาณแผ่นดินเลยผู้รู้นี่นะครับนี่ผมเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เคยปรารภกับคณะกรรมการกลางหลายท่านคณะกรรมการอิสลามจังหวัดหลายจังหวัดบอกว่าเรื่องนี้นี่ขอได้ไหมนี่แต่งตั้งไปสิคณะกรรมการอิสลามแต่งตั้งให้มีกอดีเนี่ยทุกมัสยิดเลยแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามทุกมัสยิดให้มีกอดีสับปะรดทุกที่นี่เขาต้องมีกอดีนะครับอิมามอิบนุฮะซิมเขาบอกว่าผืนแผ่นดินที่ไหนไม่มีกอดีเนี่ยอยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องฮิจเราะห์โอ้ต้องอพยพเลยนะอยู่ไม่ได้นะครับครับนะฟัสซุลตานวะลียุมัลลาวะลียะให้ผู้ครองนี่นะผู้รู้ให้คณะกรรมการอิสลามอิมามมัสยิดเนี่ยมาเป็นวะลีให้ได้ครับครับผมการตะฮกีมนิกาห์ครับเชคต้องให้สาต้องให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนี่เป็นคนแต่งตั้งหรือยังไงครับตะฮกีมนี่นะจะต้องขออนุญาตจากวะลีเดิมที่มีอยู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ไม่มีอำนาจที่จะแต่งตั้งวะลีนี่นะเว้นแต่ว่าไม่มีวะลีเลยและคนที่จะแต่งตั้งวะลีเนี่ยคือเจ้าสาวนี่เหมือนเจ้าบ่าวไม่เกี่ยวเจ้าบ่าวไม่ต้องการวะลีที่ต้องการวะลีคือเจ้าสาวเจ้าสาวไม่มีวะลีแต่งตั้งไม่มีวะลีเลยนะแต่งตั้งอ้าวเจ้าสาวนี่ไปที่ถิ่นไกลเดินทางและเดินทางวลีเดิมไม่สามารถเดินทางได้เจ้าสาวไม่สามารถลำพังแต่งตั้งเองเนี่ยแล้ววลีเดิมนี่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ผิดนะครับผิดหลักการศาสนาผิดหลักการมัซฮับไม่มีนะครับวลีเดิมเนี่ยจะต้องอนุญาตซะก่อนโทรไปอายะจะแต่งงานคนนี้นะอ๋อคนนี้ล่ะที่โอเคมีปัญหาคนนี้ใช้ได้แต่อายะไปไม่ได้นะอายะไม่สบายนะแต่อายะจะให้ใครอ่ะอ้าวให้อาจารย์คนนู้นละกันเป็นตัวแทนหรือว่าอายะจะใครอายะบอกว่าไม่รู้จักใครนี่อ้าวอย่างนั้นอายะมอบหมายละกันนะให้อาจารย์คนนู้นน่ะไปดูซิว่าใครจะเป็นวะลีหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ได้เขาต้องรับรู้ครับไม่ใช่ว่าแต่งตั้งอะไรแล้วก็อายะนี่ไม่รู้เรื่องจะแต่งงานไม่รู้เรื่องครับครับผมมุสลิมะอายุ53ประจำเดือนหมดแล้วคิดจะไม่แต่งงานบาปหรือไม่คิดอย่างเดียวไม่บาปแล้วทำไมแต่งงานถ้าไม่แต่งงานก็อยู่ที่ว่าครับกลัวฟิตนะจะเกิดฟิตนะไหม
ปอร์เซ็นต์กลัวฟิตนาเนี่ยยิ่งสูงนิกะห์ก็ยิ่งวาญิบเท่านั้นกลัวจะฟิตนา 100% เนี่ยวาญิบ 100% ฟิตนานี่ประมาณ 2% น่ะก็ยังไม่ถึงขั้นวาญิบประมาณนี้นะครับครับผมครับในอาลัมบารซัคการถูกทรมานของคนที่ตายก่อนและคนที่ตายทีหลังเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่ากันนะครับมันอยู่ที่อามัลการงานของแต่ละคนครับนะครับการคลุมฮิญาบที่ถูกต้องถ้าอยู่กับเพื่อนผู้หญิงต่างศาสนาจำเป็นต้องใส่หรือไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่ต้องใส่ครับถึงจะเป็นทัศนะของอุลามะบางท่านว่าผู้หญิงกาเฟรนี่ก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปนะครับ ก็ตามนะครับแต่ก็สมควรนะครับสมควรที่จะฮิญาบครับมุสลิมรับอิสลามตอนที่ไปดูหนังอามีนโดนพ่อแม่บังคับให้กินหมูบังคับให้ทำบุญไหว้พระบังคับให้กลับมานับถือศาสนาเดิมทำยังไงดีคือถ้าถูกบังคับถูกบังคับจริงๆนะจริงๆนะนั่นก็ถือว่าใจนี่ยังอีมานอยู่ใช่ไหมใจนี่อย่าไปตามเขาอิลลามันอุกริฮะวะกัลบุฮูมุตมะอินนุมบิลอีมานวะลากินมันชะรฮะบิลกุฟรซัดรอขอให้หัวใจของเขาเนี่ยบอกเขาให้หัวใจของเขาเนี่ยมีความสงบเสงี่ยมมีความสนิทสนมมีความหนักแน่นกับอีมานกับความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าครับนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่ถูกบังคับไว้เนี่ยก็ทำไปได้อย่าไปเจตนาอย่าไปตั้งใจทำหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเหล่านั้นนะได้มีฟารจันวะมะคอรจะได้มีทางออกอย่างรวดเร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้นี่ก็คนที่ติดตามติดต่อเนี่ยถ้ารู้ว่าคนที่รับอิสลามเนี่ยเป็นยังไงนี่ถ้าเราสามารถช่วยเหลืออะไรได้นะครับไม่ผมก็ไม่ทราบนะที่รับอิสลามมีหลายคนนะมีที่เรารู้และมีที่ไม่รู้ด้วยนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยหมายถึงบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วต้องการออกจากครอบครัวนี้จะได้ใช้ชีวิตอิสระในการนับถือศาสนาเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถช่วยได้ด้านกฎหมายหรือด้านปัจจัยต่างๆนี่ก็ได้โปรดโทรมาครับนะครับได้โปรดโทรมาแจ้งทางทีมงานนิดนึงนะครับ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 เพื่อนคนหนึ่งอยากจะไปเข้าศึกษาชีอะห์แต่ผมได้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งแต่เขาก็อ้างว่าแค่ไปดูเฉยๆว่าเขาชีอะห์นี่เขาทำอย่างไรเราไม่สบายใจอยากให้เชคเนี่ยช่วยแนะนำคนคนนี้ที่จะไปศึกษาชีอะห์เนี่ยครับเชคคือดูเหมือนว่าก็เป็นรู้กันนะว่าชีอะห์นี่ความชั่วอะฉะนั้นว่าไปศึกษาความชั่วนี่โดยไม่ทำมันนะมันก็ไม่บาปอ่ะนะแค่ไปรู้อะไรแต่ต้องไปศึกษาความดีให้หมดซะก่อนไปศึกษาชีอะห์นี่ซุนนะห์นี่ศึกษาหมดยังเอาให้หมดก่อนสุนนะห์ให้หมดก่อนทำไมอ่ะเพราะยังไม่หมดนี่ไปฟังเขานี่นะถูกหัวใจตะคุบไปนี่นะช่วยไม่ได้ละอันตรายมากนะครับอชุบะฮุคอตอฟะข้อคุมเครือต่างๆนี่มันจะตะคุบไปนี่โดยที่เราไม่รู้โดยไม่รู้ตัวครับเขาบอกว่าหัวใจเรานี่มันเหมือนฟองน้ำอ่ะครับฟองน้ำอ่ะมีลมอยู่ข้างในเนี่ยฟองน้ำเนี่ยน้ำมันหยดไปเท่าไหร่มันก็ดูดได้มันก็ดูดได้ครับใช่ไหมไอ้ที่แบบนี้ถ้าแบบนี้นะเราไปอยู่กับชีอะห์เนี่ยเขาโยนอะไรมาเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในฟองน้ำมันซึมมันจะเข้าไปอยู่ในฟองน้ำเนี่ยครับศึกษาซุนนะห์ดีกว่ามีประโยชน์กว่าแต่ถ้าศึกษาซุนนะห์นี่ฟองน้ำมันเต็มไปด้วยซุนนะห์เนี่ยนะเห็นมาฟองน้ำนี่พอแล้วมันเอิบแล้วนะเพราะมันเต็มน้ำแล้วนะหยดน้ำอีกเนี่ยไม่เข้าละมันจะออกละครับผมครับการเดี๋ยวนะชิการกอดอกช่วงเอติดาลที่หลังจากรุกวนนะชิมีหลักฐานหรือไม่ครับเป็นทัศนะหนึ่งในมัสยิดมะฮ์มัดนี่นะครับบอกให้เลือกจะกอดหรือไม่ออกนี่หรือไม่กอดนี่ก็ได้ มีหลักฐานไม่ก็มีหลักฐาน พอมีหลักฐานรองรับเช่นฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนามะอาชิรุลอัมบิยาอุมิรนาอันนะฎออะอีมานนาอะลาชะมาอินาฟิศศอลาห์เรานี่บรรดานบีและรอซูลนบีพูดถึงตัวท่านเองอะนะกับบรรดานบีรอซูลทั้งหลายเนี่ยถูกใช้ให้วางมือขวาบนมือซ้ายบนมือซ้ายในละหมาดและไม่ได้แจกแจงว่า
ในละหมาดเนี่ยคือตอนยืนตอนไหนอ่ะตอนอ่านฟาติฮะห์หรือตอนเงยจากกุรอานก็ไม่ได้บอกก็แสดงว่าทั้งหมดเลยหลักฐานนี้เนี่ยที่มาที่เชคบินบาสและก็อุลามะห์ที่เขาเห็นด้วยในทัศนะนี้เนี่ยเขาอ้างกันมานะก็เป็นทัศนะหนึ่งนะครับที่มีหลักฐานรองรับสมควรใครทำแล้วเนี่ยก็อย่าไปตำหนินะครับใครไม่ทำก็อย่าไปตำหนิเขานะครับเรื่องเล็กนะครับครับผมหากเรายังค้างบวชอยู่ของปีที่แล้วและปีนี้เราก็เลี้ยงลูกอายุ6เดือนซึ่งไม่สะดวกที่จะนำบวชชดใช้ครับจะเสียฟิดยะห์เราก็ไม่มีงบทุกวันนี้อาศัยเงินซะกาตและสามียังไม่มีงานทำหากจะเสียฟิดยะห์ก็กลัวเงินหมดทำยังไงดีครับไม่ต้องทำอะไรนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ต่ออัลเลาะห์ให้อภัยครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับนะครับถ้ามาเดือนรอมฎอนนี้และถือศีลไม่ไหวเนี่ยก็ไม่ต้องถือนะครับและถ้าออกฟิดยะห์ไม่ได้ก็ไม่ต้องออกนะครับครับถ้าเราได้รับซะกาตมาซะกาตล้นน่ะนะก็ออกฟิดยะห์เอาเงินของซะกาตนะออกฟิดยะห์ถ้าเรารับซะกาตฟิตเราะห์หรือเรารับซะกาตฟิดยะห์มารับฟิดยะห์มานะฟิดยะห์จนเยอะเลยนะคนนู้นก็ให้คนนู้นก็ให้คนนู้นก็ให้นี่แล้วก็มันล้นไปนี่ก็ตอนนั้นก็ออกฟิดยะห์อีกหรือออกซะกาตครับผมเด็กที่เกิดจากการซินาเด็กบาปหรือไม่มีวิธีแก้อย่างไรนี่บาปครับเวลาตะซิรูวะซิรตูซิรอุคราครับนี่มีใครจะรับบาปคนอื่นบาปนี่พ่อแม่เขาบาปเด็กนี่บริสุทธิ์นะครับการดูหนังฟังเพลงอังกฤษเพื่อฝึกภาษาเนียดว่าจะฝึกภาษาครับใช่ได้ไหมมีอย่างอื่นให้ฝึกนะครับอย่าไปฝึกกับวิธีอื่นเยอะนะครับอย่าไปฝึกนะครับจะไปฝึกทำกับข้าวเก่งเนี่ยเอาเหล้ามาเป็นส่วนประกอบอาจจะได้ฝึกไม่ได้นะครับฝึกเอาหมูนี่มาฝึกเนี่ยจะดูหั่นเนื้อเป็นเก่งเรื่องบาปนี่ไม่ต้องเอามาฝึกนะครับยังเรื่องฮาลาลมีเยอะเลยครับวิธีการที่จริงเนี่ยการฝึกภาษาเนี่ยไม่วาจิบนะมันไม่ใช่เรื่องวาจิบครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องฟังเพลงนะครับครับผมเมื่อการประกาศคิลาฟะห์เกิดขึ้นหากมุสลิมทั่วไปไม่สัตยาบันจะผิดหรือไม่การจะเป็นคิลาฟะห์โดยบริบูรณ์ต้องตัดสินจากใครแน่นอนนะคิลาฟะห์ที่บริบูรณ์เนี่ยคืออัลฮัลลิวะลฮักถ้าเป็นคิลาฟะระดับโลกเนี่ยต้องเป็นอุลามะระดับโลกที่ต้องยอมรับว่าเป็นคิลาฟะเป็นเอกฉันท์ทำไมอ่ะอัลฮัลลิวัลอักดครับเอกฉันท์เลยอุลามะเนี่ยอิจมาเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเลยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นอามีรเนี่ยเป็นผู้ครองท้องถิ่นน่ะอย่างไอซิสอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่คาลิฟะเพราะอุลามะระดับโลกเนี่ยยังไม่มีใครยอมรับเลยนะครับครับอุลามะของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกยอมรับว่าเป็นอุลามะอันไหนอันไหนอุลามะเขาสักคนหนึ่งหาสักคนหนึ่งเป็นอุลามะไหมนี่แต่เขาเนี่ยเป็นอามีรถิ่นมะเป็นอามีรใครที่อาสาไปสู้กับเขาเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังเขาแต่จะมากระสถาปนาตัวเองเป็นคอลีฟะห์ล่ะใครไม่เชื่อฟังฉันเนี่ยอาซีดนอนทุกคืนเนี่ยอาซีมีมาซียดเนี่ยอันนี้ไม่มีใครพูดอย่างนี้ได้นะครับแล้วผมว่าไอซิสก็ไม่ได้พูดอย่างนี้นะไม่ได้บังคับบอกทุกคนจะต้องมาบัยอะห์ไม่บัยอะห์ก็ถือว่าบาปที่เป็นกาเฟรนี่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับครับครับผมช่วยเช็คให้ช่วยตั้งชื่อหน่อยครับฟิรฮานหรือฟัรฮานดีความหมายฟัรฮานนะฟิรฮานนะไม่น่าจะมีครับฟัรฮานนะดีใจมากครับดีใจเต็มที่เลยครับขอถามเช็คว่าถ้าหากเรากำลังพูดในเรื่องศาสนาเพื่อตักเตือนเพื่อนแต่เพื่อนบอกว่าน้ำกับน้ำมันไม่ปนกันหรอกอยากจะให้เชคช่วยแนะนำครับว่าเราจะตอบยังไงดีรักเพื่อนคนนี้มากตาเดฟามไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือเถียงกับเพื่อนครับเพื่อนดีก็พูดบอกว่าน้ำปนกับน้ำมันไม่ได้อาจจะเตือนเพื่อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เพื่อนก็บอกว่าน้ำกับน้ำมันไม่ปนกันหรอกเหมือนคนละเรื่องเลยนะใช่ไหมอาจจะสื่อถึงอะไรยังไม่เก็ตครับยังไม่เก็ตเอาเป็นว่าเจ้าของคำถามรบกวนถามมาใหม่ให้ชัดเจนให้เช็คแล้วว่าผมเก็ตอะไรกันหรือตีความให้ผมหน่อยนี่ผมไม่ได้อยู่ขณะสนทนากันนะก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเขาส่งสัญญาณเขามุกอะไรหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับยังไม่เก็ตครับผมเสมหะหรือเสลด
ถือศีลอดจะเป็นจำเป็นต้องขายไหมครับเชฟถ้าถึงมักรดถ้าถึงขั้นคอควายอ่ะถ้าเลยคอควายไปนี่นะก็ต้องพ่นออกไปถ้าก่อนคอควายเนี่ยคอนี่นะถ้าก่อนคอควายนี่กืนได้นะครับครับดัจญาลไม่สามารถลวงผู้คนในมักกะฮ์และมะดีนะแล้วคนดีๆที่อยู่นอกเมืองทั้งสองจะโดนคือไม่สามารถเข้าไปในมักกะฮ์และมะดีนะครับแต่คนที่จะรับรู้เรื่องดัจญาลและอยากจะตามเนี่ยเขาจะออกจากมักกะฮ์มะดีนะเนี่ยไปตามดัจญาลและส่วนมากจะเป็นผู้หญิงครับผมตั้งแหวนบนโต๊ะ 2-3 วันพอจะหยิบใช่ครับแหวนตั้งไว้บนโต๊ะ 2-3 วันพอจะหยิบมาใส่ก็หาไม่เจอไม่แน่ใจว่ามีคนมาเอาหรือไม่วันต่อมาได้ทำการนอนช่วงบ่ายแล้วฝันว่าแหวนวงนั้นอยู่บนพื้นในบ้านอยากถามว่าแหวนจะได้คืนหรือไม่ก็ต้องไปดูว่าใช่อันนี้ฝันเราบอกแล้วนะไม่ทำนายโอ้ใช่ใช่ครับเราได้นาซัดนานแล้วแต่ไม่มีความสามารถที่จะทำตามนาซัดแต่ว่าพี่ชายจะช่วยทำแทนครับเชฟได้ไหมได้หรือจะรอนะครับทำแทนนี่หมายถึงว่าให้เราครับให้งบเราเนี่ยทำเนียดหรือเขาไปทำเนี่ยนะก็แล้วก็เนียดแทนเราได้ครับผมในบนที่มันเนียดแทนได้เช่นเราเนียดจะเชือดแพะอันนั้นนะเขาเชือดแทนได้แต่ถือสิ้นอดนี่นะจะมาเนียดจะมาถือสิ้นอดแทนไม่ได้ไอ้ที่ทำแทนได้เนี่ยได้ใช้งบใช้อะไรเงี้ยพอได้สดก็50บาทแทนเขาที่เขาบนไว้เนี่ยนั่นได้ครับผมก่อนและหลังละหมาดยุมะมีซุนนะให้ละหมาดซุนนะอย่างไรบ้างก่อนในทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับก่อนยุมะนี่ให้ละหมาดซุนนะทั่วไปไม่ใช่ซุนนะของยุมะซุนนะทั่วไปทีละสองทีละสองเรื่อยๆไปแล้วหลังยุมะนี่ให้ละหมาดซุนนะนี่มุอักกะดะนี่มีของยุมะนี่มีครับถ้าจะละหมาดที่มัสยิดนี่ก็4 2ก็2ถ้าไปละหมาดที่บ้านนี่ก็2อย่างเดียวนะครับครับซึ่งการละหมาดซุนนะห์ก่อนหรือหลังญุมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับดูรีนะไม่ต้องไปเทียบของดูรีนี่ก็คือ4ก่อน4หลัง2 2ก่อน2 2หลังครับหรือ4ก่อนและ2หลังครับนะครับหรือ2ก่อนและ2หลังอันนี้ของดูรีแต่ของญุมาเนี่ยเอกทีพวกการละหมาดญุมาถึงแม้ว่าแทนดูรีนะแต่จะมีการปฏิบัติที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเฉพาะแต่ซะอูต้องนี่ไม่มีซุนนะห์มุอักกะดะก่อนญุมาอะห์แต่มีซุนนะห์ทั่วไปครับครับแต่หลังละหมาดญุมาอะห์นี่มี4 2หรือ4ครับผมครับครับใช่หากเรามีหนี้สินยังชำระไม่หมดแต่เราได้ไปทำอุมเราะห์โดยที่เราเองก็ยังชำระหนี้ไม่หมดอยากทราบว่าเราจะได้ผลบุญในการทำอุมเราะห์นั้นหรือไม่ถ้าเจ้าหนี้ยอมยินยอมหรือไม่ขัดข้องนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมแล้วก็เราฝืนไปนะครับอุมเราะห์ของเราเนี่ยซอครับนะครับแต่เราถือว่าทำบาปที่ไม่ได้ให้สิทธิ์ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่เจ้าหนี้ก่อนที่จะไปทำอุมเราะห์เพราะสิทธิ์ของอัลเลาะห์ในการทำอุมเราะห์ยิ่งถ้าเป็นอุมเราะห์ซุนนะห์น่ะยิ่งแล้วเลยนะแต่ถ้าเป็นอุมเราะห์วาญิบนี่ก็ยังไม่วาญิบเนี่ยจนกว่าจะไปใช้หนี้ก่อนทำไมอ่ะฮุกูกเพราะฮุกูกุลอิบาดมับนียะตุนอะลัลมุชาฮะวะฮุกูกุลอิลาฮิมับนียะตุนอะลัลมุซามะฮะนี่อุลามะห์เขาพูดอย่างงี้ครับหมายถึงสิทธิของมนุษย์นี่นะขึ้นอยู่บนฐานแห่งการติดใจติดใจเนี่ยวันเกียร์มาเขาไม่หาหลานให้หรอกแต่สิทธิของอัลลอฮ์นี่นะขึ้นอยู่บนฐานแห่งการให้อภัยของอัลลอฮ์ไม่ใช่ติดใจนะให้อภัยเอาไว้วันเกียร์มาถ้าเราบกพร่องเรื่องอะไรอะนะอัลลอฮ์น่าจะให้อภัยแต่ถ้าวันเกียร์มาติดอะไรกับมนุษย์นี่นะมนุษย์นี่น่าจะติดใจไม่ให้อภัยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเสี่ยงทำสิ่งที่อัลลอฮ์อาจจะไม่ติดใจและไปทิ้งสิ่งที่มนุษย์เนี่ยติดใจแน่ๆเราไปทำตรงนั้นก่อนเสียก่อนเพราะมันปลอดภัยกว่านะครับครับแล้วก็การไปของมุสลิมะท่านนี้ให้แซะเป็นมะห์รอมแทนได้หรือไม่ไม่ได้ครับครับ อยากทราบว่าเวลาถือศีลอดเราสามารถทาโลชั่นได้ไหมครับหรือโรลออนได้ครับได้นะครับในเดือนชาบานห้ามถือศีลอดวันไหนบ้างครับเชฟเฉพาะ2วันสุดท้ายของเดือนชาบานครับ
สามีภรรยาที่มีน้ำละหมาดถูกตัวกันจะเสียน้ำละหมาดหรือไม่เสียน้ำละหมาดครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรที่หลั่งไหลจากอวัยวะเพศนะครับไม่เสียน้ำละหมาดครับครับผมการตั้งกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวผิดหลักการหรือไม่ในอดีตเคยมีไหมมีสิครับครับตั้งกระบวนการนบีเนี่ยทำงานยังไงนบีทำงานคนเดียวนบีตั้งจะมาก่อนครับชวนอบูบักรชวนอุสมานชวนอาลีไหนมาทำงานศาสนากันครับพอยุคนบีเสร็จแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ที่เขาไปดาวะห์ทั่วโลกกันน่ะเขาทำงานกันยังไงก็ตั้งกลุ่มตั้งจะมากันครับกองทัพของซอฮาบะห์ที่ไปกันวันนี้รู้ไหม รวบรวมจากไหนจากบรรดากบ้าอิลบรรดาเผ่าต่างๆนี่เผ่ารอบีอะห์นี่เอามาเลย200คนครับเผ่าบานีอัมรอิบนุเอาส่งมา100คนแล้วเวลาไปอยู่ในกองทัพอิสลามนี่นะแต่ละเผ่านี่ก็มีรอยแยกของเขานะมีธงของเขานะนบีเข้าพิชิตเมืองมักกะเนี่ยบรรดาเผ่าทั้งหลายเนี่ยก็ขึ้นด้วยรอยแยกนะมุฮาจิรินก็มีรอยแยกอันซอรนี่ก็มีรอยแยกมีธงของเขาไม่ได้สร้างความแตกแยกต่อเมื่อเขามุ่งหมายเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกัน ตั้งขบวนการจะได้ทำงานศาสนาพี่น้องคิดว่าถ้าเรามีรัฐอิสลามตั้งคิลาฟ่าแล้วเนี่ยคอลิฟ่านี่จะทำงานทุกอย่างไม่ต้องมีมูลนิธิไม่ต้องมีสมาคมไม่ต้องมีคนมาช่วยคอลิฟ่าทำงานเลยเหรอคอลิฟ่าทำทุกอย่างคนเดียวเหรอเป็นไปไม่ได้หรือรัฐของคอลิฟ่าทำทุกอย่างคนเดียวเป็นไปไม่ได้ประชาชนเนี่ยต้องช่วยต้องอาสานี่คือจิตวิญญาณของการปกครองเรื่องอาสานะครับเรื่องช่วยนะด้วยรูปแบบการตั้งกลุ่มตั้งจะมาตั้งองค์กรตั้งมูลนิธิต่างๆเนี่ยต่อเมื่อเราไม่ตาซุบไม่ยึดให้ตรงชั้นหน้ากลุ่มนู้นชั้นไม่เอาหน้าต้องทำงานแบบชั้นอย่างเดียวนะเป้าหมายแค่เป้าหมายเดียวกันทำงานเหมือนกันถูกต้องเหมือนกันนั่นแหละเป็นหลายกลุ่มก็ได้แต่ที่เราบอกว่าถ้าหากว่าอ้าวกลุ่มนั้นน่ะไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาผิดเพี้ยนเรื่องอากีดะห์อันนั้นน่ะเราแยกครับแยกได้ครับมีปัญหากลุ่มนั้นน่ะเขาตั้งกลุ่มกินเหล้าเรื่องไม่ยุ่งกับเขาดิกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มนั้นตั้งกลุ่มกินดอกเบี้ยไม่ยุ่งกับเขาสิครับใช่ไหมแต่กลุ่มนั้นน่ะเขาเผยแพร่อิสลามมีอย่างอื่นไหมไม่มีร่วมครับเดี๋ยวนี้ไม่สะดวกร่วมเพราะจะไปที่อื่นจะไปตั้งกลุ่มอื่นได้แต่ถ้าเขามาช่วยทำงานได้ไม่ได้เราไปช่วยทำงานได้ไม่ตาซุบกันอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าตาซุบล่ะไอ้ตรงกลุ่มชั้นหน้าไม่กลุ่มชั้นเนี่ยไม่ซ่อนนะอันนี้ไม่ได้อย่างนี้เนี่ยตาซุบเนี่ยมันมกูดอินนัลลอฮฺอัลฮะบะอังกุมฮุบบียะตุลญาฮิลียะฮ์วะฟัคราฮาบิลอันซาบอัลลอฮ์ยกเลิกแล้วเนี่ยการยึดในเรื่องเครือข่ายเรื่องปู่ย่าตายายเรื่องกลุ่มจะมาสายตระกูลต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้เป็นแล้วให้เป็นอุมมะวาฮิดะห์แต่อุมมะวาฮิดะห์นี่มีหลายกลุ่มที่เขารู้สึกในความเป็นอุมมะวาฮิดะห์ด้วยกันไปด้วยกันทํางานด้วยกันครับผมครับจากก็รอคอยรอครับเชคคงต้องเป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อสักครู่ครับผมก็คําถามน่าจะตอบหมดทุกคําถามที่พี่น้องฝากมาวันนี้ล่วงเกินเวลาไปนิดนึงครับประมาณ10นาทีก็ต้องขอมาอัฟทีมงานด้วยนะครับแล้วก็กล่าวจะจักรลอคอยรอนขอรับตอบแทนเชคมากๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพเสียงด้วยครับเชคก็วันนี้นะครับก็เราคงได้รับความรู้มากมายนะครับก็ให้พี่น้องได้เอาความรู้นี่นำไปใช้นำไปปฏิบัตินะครับขอบคุณทีมงานนะครับ Voice Channel แล้วก็บังหมัดนะครับที่รับโทรศัพท์ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่วันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้ 20:30 นะครับสำหรับวันนี้ขาตัวบกพร่องประการใดต้องขอมาอัพด้วยนะครับผมอัดนานาแซและก็เชริดอัลมาสมานีต้องจากลากับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัลลอฮฺเป็นไรเตอร์ฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์